นนี้เกินที่จะบรรยายบอกว่าหญิงหรือชายเกินบรรยายแต่นอนอคนมีรวยมีเศร้ามีสุขมีเหงาและทุกข์ปะปนมีคนรวยและคนจนหลายชั้นชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างสับสนหลายท่านหลายคนต้องพบต้องแพ้บ่หน่อยกะหลายพี่น้องหญิงชายโอ้ยอย่าไปแค่เรื่องผิดพังและพ่ายแพ้อย่าไปแค่สนมันทำความเข้าใจคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันชีวิตคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันเกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกนังสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้ใฝ่ธรรมะผู้มีธรรมะในหัวจิตหัวใจผู้มีชินมีธรรมนะผู้มีคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจย่อมจะได้รับผลแห่งความสุขสุขจริงๆนะไม่ใช่สุขจอมปลอมไม่ใช่สุขเทียมๆสุขตัวจริงสุขเป็นอมตะสบายเพราะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเองนะไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อน
ในสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เดือดร้อนภายหลังอดีตที่ผ่านไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าคนมีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์อันนี้ก็เช่นกันมันนี่ถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราก็บอกว่าวันประสูติขององค์โสมสวลีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เราก็นึกถึงสถาบันเบื้องสูงด้วยเลยด้วยถ้าโดยเกียรติโดยเกียรติโดยยศโดยองค์โดยตัวบุคคลก็บางทีถ้าลำดับก็สูงกว่าเราสูงกว่าเราตรงไหนแต่ภาษาธรรมะทีนี้ถ้าธรรมะเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยนะคืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกฎแห่งกรรมเกิดแก่เจ็บตายเช่นกันเมื่อมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกเช่นกันนี่แหละมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าความจริงย่อมเป็นธรรมเสมอก็นี่แหละไม่ได้เลือกสูงต่ำดำขาวไม่ได้เลือกยากดีมีจนความเกิดขณะที่เกิดขึ้นมาความแก่ก็ตามมาครอบงำที่สุดของมันความตายก็มาพัดภาคจากกันทุกชีวิตในโลกอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็รวมลงสัจธรรมนั่นเองแต่คุณงามความดีอย่างยกตัวอย่างพระบรมศาสดาเนี่ยธาตุขันธ์ก็ไปแล้วธาตุขันธ์ไปแต่คุณงามความดีพระธรรมคำสั่งสอนยังอยู่ยังเป็นอมตะอยู่เลยยังเป็นคำสอนที่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งยังเป็นคำสอนเป็นคำสั่งที่ควรทำตามประพฤติตามเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นทำความเข้าใจกันนะพญามัจจุราชเป็นธรรมอยู่เสมอไม่มีใครเหลื่อมใครไม่มีใครได้เปรียบกว่าใครใครจะอยู่นานอยู่ไม่นานเท่านั้นเองคนจะไปก่อนหรือไปหลังเท่านั้นเองอย่างนี้ความจริงเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นมาตั้งนานแล้วเราจะไปฝืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าใครครองธาตุครองขันธ์สัตว์อยู่ในโลกอันนี้ใครครองธาตุครองขันธ์ก็ต้องคืนธาตุคืนขันธ์คืนธรรมชาติไปตอนนี้ยังมีขันธ์อยู่ยังมีธาตุอยู่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟขันธ์ห้าก็มีรูปมีเวทนาเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาให้เกิดสุขเวทนาให้เกิดทุกข์สัญญาจำได้ไหมรู้จำได้บ้างไม่ได้บ้างสังขารจิตเกิดขึ้นมาก็ปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปมันก็ทำกับข้าวแล้วนะปรุงไปแต่งไปแต่สังขารจิตมันธรรมชาติของมันถ้าตราบใดยังของธาตุของขันธ์อยู่คิดไปคนจนก็คิดอยากจะรวยคนรวยอยู่แล้วก็อยากจะได้มีมากขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็โอ้หมดอะไรแต่อยากมีแล้วก็ยังลำบากอยู่เลยก็ง่ายๆ
ม่ใช่มีพื้นแผ่นดินเอามากินแทนข้าวได้ไม่ใช่มีที่นาไร่สวนเอามากินแทนข้าวได้ต้องแปลเป็นอย่างอื่นต้องทำการเกษตรอย่างเป็นต้นได้รับผลจากการเกษตรแล้วเอามาเลี้ยงถาดเลี้ยงขันอีกทีนึงก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็จากดินจากหญ้านั่นเองวิญญาณอันสุดท้ายนะมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสังขารและจิตบุ่งไปแต่งไปคนมีมากอยากมีมากขึ้นนะจิตความคิดชีวิตของเราก็เป็นลักษณะอย่างนี้วิญญาณของหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นผู้ครองกายเป็นผู้บังคับกายเป็นหัวหน้าของกายถ้าไม่มีจิตไม่มีใจไม่จิตไม่มีวิญญาณก็เดินอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้ถ้าธาตุขันธ์ไม่ครบก็สิแย่เลยถ้าธาตุมันไม่ครบธาตุมันกำลังจะเสื่อมแล้วถ้าธาตุดินจะเสื่อมนะธาตุไฟจะดับเนี่ยกำลังจะมอดแล้วไฟธาตุกำลังจะดับจะมอดแล้วเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเตรียมจะคืนธาตุคืนขันธ์คือเตรียมตัวต้องคืนเขาจะไปคิดฟื้นไม่อยากจะคืนก็ใช่เลยนะไม่อยากจะคืนธาตุคืนขันธ์ก็หมายถึงว่าก็ยังไม่อยากตายนั่นเองแต่ที่มันฝืนธรรมชาติได้ไหมฝืนไม่ได้อย่างวันนี้ของพ่อวันพระอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะอยู่จำพรรษาอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนกายก็ต้องมีกรอบมีขอบมีเขตถ้าไม่มีกรอบมีขอบมีเขตก็ถ้าแหกกรอบนอกกรอบก็ยุ่งเลยสังคมก็วุ่นวายสังคมก็เดือดร้อนมีกฎไม่เคารพกฎมีระเบียบไม่เคารพระเบียบไม่ทำตามระเบียบทุกอย่างต้องมีกฎกติกามีกฎกติกาอยากมีความสุขจงเคารพกฎเหมือนพระเจ้าประสงค์มีกฎระเบียบมีธรรมวินัยมีธรรมวินัยก็มีขอบไปแล้วมีขอบมีเขตถ้าไม่มีขอบมีเขตต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำอยากทำก็ทำเอารัดเอาเปรียบใครไม่ว่าเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ว่าอันนี้ยุ่งนะสังคมปั่นป่วนแน่นอนสาเหตุที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ก็นี่แหละก็สาเหตุที่มีกฎแล้วไม่เคารพกฎนี่แหละมีระเบียบไม่ทำตามระเบียบนี่แหละที่สุดของมันที่นี่นั่งดักเข้าด้วยการที่ไม่เคารพกฎนี่แหละออกนอกกรอบที่นี่ไม่อยู่ในกรอบของศีลหนึ่งเป็นต้นนี่ในกรอบของศีลดื่มเหล้าเมาสุราหรือเถิดไปแล้วยังควบคุมตัวเองไม่ได้ไปหนักไปทีนี้สังคมปั่นป่วนตัวเองก็เดือดร้อนคนรอบข้างก็เดือดร้อนน้องพ่อถึงเกินถึงว่าใครก็ช่างจะควบคุมตัวเองได้แล้วอยู่ในกรอบแล้วมันจะมีความสุขเป็นอมตะมีศีลมีธรรมมีความพอดีมีความพอดีหาความพอดีสุขแน่ๆ
กำหนดที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้รวมทั้งเราทำดีอยู่ออฟฟิศทำดีอยู่ที่บ้านคิดดีอยู่ที่บ้านประคับประคองไปประคับประคองชีวิตของเราเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นแม่แบบมีครูมีอาจารย์เป็นแม่แบบแม่พิมพ์อย่างนี้ท่านแล้วก็ต้องดูแลประคองความคิดของตัวเองให้อยู่ในกรอบในขอบแนวเขตในเขตในแนวเขตของคุณงามความดีนั่นแหละคุณงามความดีแบ่งปันกันไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็แบ่งปันกันไม่ได้นะแต่มันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วมันจะมาเยือนเรามาหาเราข่าวไหนเท่านั้นเองความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มามันมีอยู่ติดตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยความตายก็ติดตัวเราอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่เขาจะสั่งให้เราตายนั้นใช่ไหมล่ะนั่นคือความจริงพญาวัชิราไม่รู้จะหิ้วไปตอนไหนไม่รู้จะภาควิญญาณไปตอนไหนอะไรลักษณะเราเตรียมการอยู่เสมอคิดถึงความตายสบายนักเพราะว่ายังไงก็ต้องตายไปทำชั่วทำไมอย่างนี้ยังไงก็ต้องตายยังไงก็ต้องเจ็บจะไปทำชั่วไปทำไมทำดีกว่าไม่ต้องถามทำดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนเมื่อวานหลวงพ่อไปคิดนะไปภารกิจไปคิดธุระวันนี้หลวงพ่อเหนื่อยไปบ่มันก็เหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างไปแล้วใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจสัจธรรมนะถ้าเราอยู่ยังน้อยอยู่เราหายเราถ้าสมมติว่าเสียงมันหายไปพละกำลังเรามันถดถอยอันนั้นแน่นอนแล้วก็ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยมันถดถอยไปเนี่ยกว่าจะกลับมาก็ใช้เวลาแต่ถ้าเด็กเนี่ยวิ่งได้เนี่ยนะ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเหนื่อยหมดกำลังเหมือนกันหมดกำลังเสร็จแล้วทีนี้แป๊บเดียวหายเหนื่อยแล้วแต่คนอายุมากทีนี้ต้องใช้เวลานานก็จะมาเข้าที่เหมือนเดิมจะไปคิดว่ามันจะเข้าที่เลยถ้าพูดถึงตามหลักโดยสัจธรรมอ่ะเนาะอายุมากแล้วนี่มันเหนื่อยมันหมดไปแล้วนี่3 บัดยังไม่มาปกติเลยเป็นต้นแต่เราถามว่าระหว่างหัวจิตหัวใจกับพละกำลังภายนอกเนี่ยอะไรมันเข้มแข็งนะถ้าหัวจิตหัวใจมันเข้มแข็งเท่านั้นแหละมันสู้ได้หลายอย่างหัวจิตหัวใจเข้มแข็งนะต้องเข้าใจนะถ้ากายอ่อนแอโดยธรรมชาติพละกำลังมันถดถอยไปอย่างเงี้ยที่สุดของมันก็ล่วงไปหล่นไปยังเหลือคนที่รู้จักยังเหลือคนที่รู้จักถ้าโดยธรรมะโดยสัจธรรมคนที่รู้จักอยู่ปัจจุบันเนี่ยต่อไปก็พัดภาคจากกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครไปหักห้ามไม่ได้หรอกอย่างนี้คนที่คุ้นเคยทีนี้เอาง่ายๆถ้าลำดับอย่างยกตัวอย่างพ่อแม่ตายไปก่อนเราก็คุ้นเคยกับลูกกับหลานคนตายลูกหลานตายทีนี้ตายตามพ่อตามแม่ไปคนที่มีชีวิตอยู่อย่างหลวงพ่อก็ดีคนนั้นคนนี้ก็ดีมันก็ด้วยความผูกพันด้วยความเข้าใจเกือบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวลงตัวตรงไหนถ้าเราไปคิดว่าโอ้ต่อไปก็พัดพากจากกันทำใจไว้ก่อนเถอะทำใจไว้ก่อนเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมการไว้ก่อนถ้าจะไปเสียใจตอนคนที่เรารักคนที่เราชอบเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไปทำใจตอนนั้นเลยเราเตรียมการไว้ก่อนดีกว่าไหมนะที่สุดของมันคนที่รู้จักที่คุ้นเคยพัดพากจากกันเป็นต้นหลวงพ่อถึงรู้จักสัจธรรมไงถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นง่ายๆเลยง่ายๆเลย
เหมือนกับทำงานทุกวันนี้ก็มีอย่างหลวงพ่ออยู่ใกล้ที่สาธารณะเองนั่นเองเขามีงบประมาณงบประมาณขนดินอย่างเป็นต้นทุกวันนี้ดินขี่รถไงดินขี่รถขนจากนี่ไปโน่นขนจากโน่นไปนี่เลยก็ทำงานหน้าผลหลวงพ่อสอบถามว่าสัญญากันนานไหมนี่สัญญาหน้าผลทำงานอย่างนี้ทำงานหน้าผลเขาต้องเผื่อเวลาไว้นะเผื่อวันเวลาเผื่อมีอุปสรรควันนี้ทำไม่ได้ฝนตกเขาก็เผื่อไว้ทำงานหน้าฝนไม่ใช่ไปทำสัญญาเป๊ะๆเป๊ะๆเลยอย่างเป็นต้นไงมันก็ต้องเป็นลักษณะก็ต้องฉลาดอย่างเป็นต้นไม่ใช่โอ้แต่นี้ทำงานได้สิบวันถ้าเกิดฝนตกทำงานไม่ได้สักห้าวันเนี่ยทำไงเขาก็เผื่อไปแล้วอย่างเป็นต้นอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็เช่นกันทีนี้ถ้าภาษาชาวบ้านบอกคิดไปนะคิดไปเดี๋ยวก็ได้เงินใช้แล้วอย่างเป็นต้นเดี๋ยวก็ได้เงินใช้แล้วหลวงพ่อได้ยินเมื่อวานนี้โยมเชิงบ่นเชิงพูดขำๆมันนะก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เงินหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดเบียดเขาว่าเงินที่สัญญาเขาไว้ไหนจะได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นไงที่สัญญิงสัญญาไว้นี่สัญญาลมปากแต่ภาคปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างนี้เป็นต้นไงสัญญาลมปากเอาง่ายๆเนี่ยเอาต่อหน้าเนี่ยเหมือนกันบางทีก็ได้โอกาสดีนะอย่างเวลาเราไปขายของเนี่ยเขาต้องการว่าราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยงอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้มาแต่บางทีบางเรื่องไม่ใช่เอาไว้ก่อนแต่สัญญาบอกจะจ่ายให้รอแล้วรออีกผิดบางแล้วผิดบางอีกบางอีกเหมือนกับการที่ไปเจ้าหนี้ไปทวงหนี้อะไรสักนะไม่มีให้ไม่มีจริงๆจะกินแต่ละวันก็ยังกินไม่ได้เลยเมื่อวานก็เหมือนกันโยมมาแล้วตกงานเช่ามันต้องเช่าที่พักนะงานไม่มีทำข้าวไม่มีกินงานไม่มีทำข้าวก็ไม่มีกินค่าหอพักก็ต้องจับมัดจำไว้พักอยู่กี่เดือนเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่อย่างเป็นต้นเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะกลับบ้านดีกว่ามันหาทางออกกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านมันก็ยุติได้บางอย่างคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปหาไม่มีงานก็ไม่ถึงขนาดขั้นเดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีกินนี่ก็เดือดร้อนไปอยู่บ้านอยู่บ้านก็ต้องกินกลางวันหิวก็ต้องกินกลางคืนอันลักษณะที่ร่างกายธาตุขันธ์มันเรียกร้องก็ต้องกินก็ต้องใช้อย่างนี้เป็นต้นเราเห็นแล้วก็เห็นเป็นสัจธรรมหลวงพ่อจังหวะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งหลวงพ่อมีธุระอยู่ทางนนท์พอดีแต่ธุระนั้นไม่ได้รีบร้อนนะไม่ได้รีบร้อนแต่จัดก่อนถ้าว่างพอไปได้เกือบทุกอย่างก็เช่นกันทีนี้ถ้าไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อถ้าไม่เสียสละมันไม่ได้ไปเอาลองดูสิถ้าสมมติเราบอกไม่มีพี่เราตายน้องเราตายพ่อเราตายด้วยความจำเป็นนะท่านไม่มีก็ต้องไปเอาที่ไหนล่ะเอาที่ไหนกล้าแสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจมันก็ต้องมีที่ไปที่มาดิมันคงมีคนอื่นมีเทวดาดูแลอยู่มั้งอย่างนี้เป็นต้น
มีอะไรคุ้มครองอยู่มันก็ไปได้บางคนทุกวันนี้โอ้ยขอเถอะใช่ไหมล่ะขอจากวิญญาณของพ่อของแม่ที่ล่วงลับดับไปบรรพบุรุษนะขอให้ถูกหวยทีเถอะอย่างนี้เป็นต้นไงจะมีสักกี่คนสมหวังมีไม่กี่คนหรอกบางทีก็ไม่สมหวังเลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็มีที่พึ่งที่อาศัยนั่นเองที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่เป็นสรณะที่พึ่งอะไรจริงที่เป็นแก่นสารก็คุณงามความดีไงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเป็นต้นมีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์คุณงามความดีนั่นแหละความชั่วจะอาศัยได้ที่ไหนล่ะความชั่วนำมาซึ่งความเดือดร้อนความไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมนำมาซึ่งความเดือดร้อนอย่างนี้บางคนก็ถามว่าหลวงพ่อทำไมไปบ่อยมีโยมมาหลวงพ่อหลวงพ่อไปบ่อยนะบางทีบอกว่าหลวงพ่อเก่งเนาะไปทีทุกวันโอ้น้ำมันมันแพงอะไรเป็นต้นมันต้องไปลงตรงนั้นใช่ไหมล่ะถ้าวิสัยของชาวบ้านก็ประมาณนี้ครับว่าหลวงพ่อว่ามันไม่ได้มีมากหรอกแต่ข้อสังมันถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปอย่างที่หลวงพ่อบอกใครตายก็ช่างเถอะทั้งหัวจิตหัวใจมันคับแคบนะไปก็เป็นหนี้ไปก็หมดเงินตัวเองถ้าคิดอย่างนี้ก็เสร็จเลยไม่ได้ไปไงอย่างที่หลวงพ่อว่าคำว่าน้ำใจน้ำใสน้ำขุ่นน้ำใสน้ำขุ่นน้ำขุ่นไปข้างในน้ำใสไปข้างนอกก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งไหมที่ว่าคนมีน้ำใจทำได้คนถ้าไม่มีน้ำใจคนมีสมบัติพัฒฐานก็แจกแบ่งไม่ได้เอื้อคนอื่นไม่ได้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้ข้าวข้างไหนก็ช่างทีนี้ถ้าเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่ไปทำไปแล้วเนี่ยไปแล้วกลับมานอนทุกข์นอนโศมอย่างนี้ครับก็ไม่ใช่เราต้องทำให้พอดีตามกำลังของเรารู้จักกำลังสติปัญญารู้จักพละกำลังที่จะหอบจะหิ้วแต่จะแบกจะหามอย่างนี้เป็นต้นไงเราเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจตามนี้แล้วทีนี้เข้าใจตามนี้แล้วนะมันเราก็ดำเนินชีวิตแบบพอดีไงดำเนินชีวิตแบบพอดีเราเห็นแล้วทีนี้เราเห็นแล้วเห็นตัวเองนี่นะเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นความเป็นปกติเราทำตามที่กำลังที่เราทำได้ถ้ามันลดน้อยถอยลงง่ายๆเลยถ้าสมมติว่ามันมีมากใช้มากก็มันก็ยังมีโอกาสหมดอยู่นะมันก็ยังหมดอยู่มีมากใช้มากลองดูสิถ้ามีมากใช้น้อยเนี่ยพอบรรเทาถ้ามีน้อยใช้มากให้ยุ่งเลยเรารู้จักกำลังจับใจใช้สอยที่ไปที่มาเราเข้าใจไหมนะถ้าเราไม่เข้าใจก็ยุ่งเลยสิเนี่ยไม่มีแต่จำเป็นต้องใช้อยู่นะไม่มีแต่ต้องไปให้ได้เพราะเป็นงานที่เรารักเราดักเราไข่งานที่เราคนเรารักเราชอบพัดพากจากไปแล้วเป็นผู้มีพระคุณอย่างนั้นก็ต้องแสดงออกอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่จริงจริงแสดงออกไม่ใช่แสดงออกเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวแล้วก็แสดงออกไปช่วยการช่วยงานช่วยการช่วยงานทุ่มเทเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นให้งานนี้ลุล่วงไปได้ดีช่วยกันมอบพลังทางกายเนี่ยกำลังทางกายแล้วก็พลังทางสติทางปัญญาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปกันได้นะต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อถึงพูดถึงว่าพระอาพาธโยมคนป่วยคนนั้นป่วยคนนี้ป่วย
หลวงพ่อถึงมีกายจิตกายใจที่ที่ไปเยี่ยมบางทีเราไม่ติดต่อตั้งนานนะเราถามไทยอีกทีโอ้ไปแล้วไปแล้วเผาไปแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ข่าวลือนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์ไปฝากไว้นู่นฝากไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่นู่นอยู่ที่อุบลเขาเหลือมาตายแล้วหลวงพ่อโอ้ตายแล้วทำไมไม่บอกเขาบอกเผาแล้วเผาง่ายๆอะไรลักษณะเผาไปแล้วตายไปแล้วอันนี้บ่อยเลยอันนี้บ่อยบ่อยมากแม้แต่หลวงพ่อก็เหมือนกันเมื่อก่อนน่าจะพ.ศ. 2548หรือว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วหรือมรณภาพแล้วเอาทำไมเห็นจัดการจัดงานโอ้ยหลวงพ่อเราง่ายมอบกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ไปโน่นเลยไม่ได้จัดการจัดงานอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจแล้วทีนี้ทำความเข้าใจอยู่ตัวคนตัวแห่งไม่ว่าไกลไม่ไกลนะถ้ามันมีเวลาพอไปได้แล้วมีทุนทรัพย์นั่นแหละมีทุนทรัพย์ที่พอไปได้หลวงพ่อก็ไปนะก็ขอบใจสำหรับคนที่เป็นห่วงและอีกอย่างก็คนที่บอกว่าโอ้หลวงพ่อเก่งเนาะน้ำมันก็แพงหลวงพ่อก็ไปอยู่ประจำถึงไม่ได้ไปไกลก็ปกติก็ใช้รถอยู่นะจริงๆวันนี้หลวงพ่อใช้พาไปงานแทนด้วยซ้ำไปไปเจริญพุทธมนต์เขาทำบุญหลวงพ่อบอกฉันเช้าเสร็จค่อยมานะอย่างนึงต้นหลวงพ่อบอกฉันเช้าเสร็จค่อยมาทีเดียวหลวงพ่อก็รอทางนนท์ด้วยเพื่อจะเดินทางแต่นัดหมายไว้แล้วแล้วก็นัดหมายกับญาติโยมในส่วนนัดหมายกับญาติโยมแต่วันนี้วันเสาร์ก็คงง่ายเพราะวันเสาร์หลายคนไม่ได้ทำงานแต่ไม่ได้อยู่นิ่งนะไม่ได้อยู่นิ่งบอกน้องพ่อผมหยุดวันเสาร์อยู่แต่ผมบางเวลานี้อย่างนี้เป็นต้นการปลูกทีนี้การปลูกศรัทธาความเชื่อเนี่ยการที่มีความเชื่อคุณงามความดีเนี่ยยึดมั่นกับคุณงามความดีเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเหมือนจะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยเลี้ยงชีพเนี่ยเลี้ยงกระเพาะอย่างที่หลวงพ่อบอกกระเพาะไม่ใช่กระเพาะเราอย่างเดียวบางทีก็มีพ่อมีแม่บางทีก็มีลูกมีเต้าสมาชิกในครอบครัวเยอะแยะไปหมดเหมือนกับหลวงพ่อจริงๆถ้าพูดถึงถ้าไม่มีพื้นฐานจริงๆก็ขับเคลื่อนยากนะถ้าสมมติพ่อแม่ไม่อยู่บริหารจัดการยังไงพ่อไม่อยู่ก็ต้องกินข้าวแม่ไม่อยู่ก็ต้องกินข้าวต้องจับใจใช้สอยน้องพ่อไปก็จับใจใช้สอยอะไรฉันมันพึ่งพาปัจจัยสี่ไม่ใช่ว่าเออมาบวชแล้วถ้ามาบวชแล้วถ้าง่ายๆเอาบวชแล้วโอ้ใครมาบวชนะไม่ตายน้องพ่อถ้ามาทำคุณงามความดีน้องพ่อมันเป็นอมตะนะมันไม่ตายจากคุณงามความดีถ้าทำดีถ้ามาบวชทำดีนะนักบวชนักพจน์ที่ดีมันก็มันเป็นอมตะของมันอยู่แล้วไม่ตายไม่ตายจากบุญจากกุศลไม่ตายจากคุณงามความดียังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่ทำดีทีนี้มันก็บาปติดตัวเองนั่นแหละหลวงพ่อถึงมีพยายามที่จะสั่งสมคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีขณะที่มีพละมีกำลังขณะที่มีสติมีปัญญาที่พอทำได้ตรงนี้ทั้งหากเราก็เกิดบุญเกิดกุศลเราไปที่ไหนเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเราไม่ไปเบียดเบียนเจ้าของบ้านนะเราไปแล้วอย่าไปเบียดเบียนเจ้าของบ้านไปแล้วเพื่อความสบายใจสบายใจเราด้วยสบายใจเขาด้วยการที่อยู่ในโลกอันนี้ก็เช่นกันทีต้องรู้จัก
ลวงพ่อก็เหมือนกับสั่งสมคุณงามความดีนั่นแหละถ้าพูดโดยรวมอ่ะนะสั่งสมคุณงามความดีเราถนัดอย่างนี้สั่งสมได้มาก็สั่งสมก่อบุญก่อกุศลผมบอกว่าสักวันหนึ่งบุญคงช่วยอยู่มั้งกุศลคงช่วยอยู่มั้งไม่ช่วยเราก็ไม่ตกต่ำนี่เราทำบุญย่อมได้บุญทำกุศลย่อมได้กุศลทำดีย่อมได้ดีนั่นเองแต่ทรัพย์สินภายนอกทีนี้มันมีอย่างยกกายกับใจเนี่ยกายกับใจเอื้ออยู่ด้วยกันนี่อยู่ด้วยกันทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกคือปัจจัยสี่นั่นนะทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในที่อริยทรัพย์ทรัพย์คุณงามความดีทรัพย์บุญทรัพย์กุศลอะไรสักนะนี่ใครจะขโมยไปได้นะแบ่งปันกันได้ไหมมันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราแล้วก็แน่นอนที่สุดนะทำมากก็ได้มากสั่งสมบุญสั่งสมกุศลไปแล้วอย่าเดือดร้อนคนอื่นอย่าไปกระทบกระทั่งคนอื่นทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีอย่างนี้วันนี้ทั้งรายการธรรมสกิจใจแล้วก็พินิจรักพิจารณาใจในนามของหลวงพ่อหลวงพ่อบุญธรรมอัตถกาโมวัดเบื้องวังยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุสถานีวิทยุบางตอนคือเสียงเทศเบาเทศสอนกินต้นตอนได้เว้าสู่ฟังสังขารคนนี้แห่งดงพี่แห่งนี้ตะบังคุณงามความดีคือบ้านให้มีพลังในการทำดีสักสยามเพชรชมพูกันดีจำได้ทุกทีเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงให้ฟังฮักหลายเหลือล้นจนว่าคนได้น้ำตาลังน้องแดงเหตุให้ผิดหวังอดีตการที่มันผ่านมาฟังเสียงเด็กหลวงปู่บุญท่านผู้เทศผู้เบาความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตถกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดอ้อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวัดโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เฝ้าผู้สอนในเหล่าลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังเทศหลวงปู่บุญท่านผู้เท
ทศเบาความหลังหลวงปู่ท่านอัตกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโกสอนคนให้หูจัดโตอย่าหลงพาโลวัดโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังธรรมะสะกิดใจพินิจหลักพิทักษ์โดยธรรมพุทโธธัมโมสังโฆนะนิสัมมะกระนังสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจหลักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีโอวาทธรรมคำสอนธรรมะมาเพื่อนำมาเพื่อเตือนสติใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตธรรมะสะกิดใจสกิดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยนะถึงจะได้ประโยชน์สมบูรณ์แบบถึงจะได้ประโยชน์จากการที่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจแล้วรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้แล้วรู้แล้วนี่นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์เกื้อกูลต้องทำความเข้าใจอยู่ให้มันสม่ำเสมอเติมสิ่งที่มันบกพร่องมันบกพร่องเรื่องอะไรบ้างเนาะมันบกพร่องเรื่องอะไรบ้างก็ต้องเติมนั่นแหละเติมสิ่งที่ดีเข้าไปถ้ามันมีเชื้ออยู่มันก็เติมง่ายนะมันถ้ามีเชื้ออยู่มันก็เติมง่ายถ้ามันขาดเชื้อมันตายไปเชื้อบางสิ่งบางอย่างความคิดสติปัญญาเช่นกันต้องเติมนั่นแหละถ้ามันมืดก็หาที่สว่างถ้ามันมืดก็หาแสงสว่างมาขับไล่มันมันก็มีปัญญาขับไล่ปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นเพราะปัญญามันด้อยลงมันมืดคือมันมืดมากเพราะปัญญาเรามีน้อยแสงสว่างเรามีน้อยอย่างนี้ต้นมันก็เติมแสงสว่างเข้าไปมากๆสว่างภายนอกคือกลางวันกลางคืนก็เรียกว่ามืดหัวจิตหัวใจเช่นกันหัวจิตหัวใจถ้ามืดไม่มีกลางวันกลางคืนนะกลางวันแท้ๆก็มืดได้ตอนนั้นปัญหามารุมเราแล้วก็เขาบอกว่าปัญญามันก็ไม่เกิดความฉลาดมันมีน้อยความฉลาดมันมีน้อยความโง่ก็ครอบงำเปรียบเทียบมันกับความมืดนะครอบงำถ้ามันสว่างสว่างสวัยตาเนื้อเราพอเข้าใจตาเนื้อโอ้ใช้ประมาณนานมันเสื่อมไปตามการตามเวลาแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เสื่อม
สื่อมก่อนนะมันกับคนที่ไปใช้สายตามากๆใช้ลำแข้งลำขามากๆอย่างนั้นก่อนมันอาจจะเสื่อมก่อนไปอันควรเพราะใช้มันมากกว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอาชีพก็เช่นกันคืออิริยาบถ4อย่างเนี่ยถ้าเราใช้หนักไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็แพ้ทางมันแน่นอนยืนมากๆยืนมากกว่าเดินเนี่ยเป็นต้นถ้ายิ่งมีน้ำหนักมากๆแข้งขาแล้วก็ประมาณเท่านี้รับน้ำหนักไม่ไหวก็มันรับได้ประมาณแค่นี้บางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกินพอดีถ้ามันเกินพอดีนะลำบากเลยลำบากเลยอันไหนที่มันเกินพอดีต้องระวังนะเขาเรียกว่าต้องเฉือนมันทิ้งอย่างที่ว่าเวลามันมืดมากแล้วก็ความสว่างเขาไปขับไล่เอาให้มากหน่อยอย่างถ้าเรารู้ว่าอากุศลคือในส่วนที่มันบาปเนี่ยมันบาปมากกว่าเราก็ต้องเฉือนมากหน่อยเลยเอาคุณงามความดีทำคุณงามความดีเติมขึ้นเพื่อจะมันเฉือนไปออกด้วยนั้นเฉือนมันออกแล้วก็บอกว่าหยุดไว้ตรงนั้นเนี่ยท่านเปรียบเทียบมันก็ว่าถ้าน้ำเก่าไม่เทไม่ยอมเทน้ำเก่าทิ้งน้ำใหม่จะเติมเข้าไปได้ยังไงนะความมืดมันมากๆถ้าเราไม่เอาแสงสว่างไม่เอาความสว่างเข้าไปขับไล่นะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเลยความโง่เช่นกันความโง่มันครอบงำเอาความฉลาดเข้าไปขับไล่มันเราขี้เกียจอย่างนั้นต้นเอาความขยันไปขับไล่มันผักใส่ไล่ส่งอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราหิวมากถ้าเราหิวมากเราก็ต้องเติมเข้าไปมากนะเติมถ้ามันหิวน้อยก็เติมน้อยจะเติมอยู่บ่อยๆนะเติมมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเติมรู้กี่ครั้งแล้วนี่เติมเข้าไปในช่องปากช่องท้องของเราเนี่ยในกระเพาะของเราเติมเติมจนไม่ได้หลับได้นอนครับว่าหามาเติมเขาเรียกว่าหามาโยนลงหิวหามาลงกระเพาะเป็นต้นจริงๆมันก็เป็นธาตุของมันอยู่ในตัวเนาะหิวไม่มีกินก็ลำบากหนักเลยทุกข์หนักเลยทุกข์หนักเลยอันนี้ก็เช่นกันนะเนาะหลวงพ่อว่าทำความเข้าใจให้มันดีเถอะมันพอดีของมันอยู่นะมันมาแล้วอย่างอื่นก็ไปถ้ามันมาแล้วไม่ไปเนี่ยโอ้โหคงเต็มไปหมดนะเต็มพื้นแผ่นดินไปหมดนะเนาะหลวงพ่อว่าเราสังเกตเวลานั่นนะที่เวลาเราเก็บวัสดุนะถ้าตีกรอบให้มันก็อยู่ในกรอบอยู่แต่ต้องแข็งแรงหน่อยนะถ้ามันไม่มีกรอบละกองขึ้นทำไมมันแหลมขึ้นทำไมมันแหลมขึ้นฐานมันต้องใหญ่ถ้าเราตีกรอบสี่เหลี่ยมหรือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วใส่เข้าไปมันเต็มมันก็ปกติธรรมดานะถ้าคิดแบบผู้มีปัญญาก็ถ้าไปกองหินกองทรายทำไมมันแหลมๆขึ้นข้างบนทำไมมันแหลมๆมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นของมันแต่สติปัญญาของเราเนี่ยมันแหลมไหมล่ะ
รือปัญญาทื่อๆนะปัญญาทุ่ยๆนะแย่เลยนะแย่เลยต้องฉลาดอยู่ในโลกนี้ต้องฉลาดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ต้องฉลาดถ้าขาดความฉลาดเท่านั้นนะแน่นอนที่สุดความโง่ก็ครอบงำเท่านั้นเลยถ้าความขี้เกียจเข้าสิงอยู่กับเราเนี่ยความขี้เกียจความขยันมันหายไปไหนอ่ะความขยันมันหายไปไหนมันก็อยู่แถวนั้นแหละแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าขยันมาเมื่อไหร่นะโหความขี้เกียจคงวิ่งหางจุกตูดเลยนะนี่เลยนี่เลยแต่มันมาครอบงำบ่อยนะมันมาบ่อยนะความขี้เกียจนี่มันมาบ่อยไม่เอาหมดอะไรแต่อยากเลยไม่รู้เราเริ่มหนึ่งตอนไหนไม่เข้าใจอย่างเป็นต้นเราเริ่มหนึ่งก็จะไม่ก้าวจากหนึ่งเลยอย่างเป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าวางแผนชีวิตหลายๆคนนะหลวงพ่อว่าผิดพลาดมาเยอะนะยังถึงเวลาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนนะก็ไม่ศึกษาเล่าเรียนไงไปเห็นโทษมันตอนอุ้ยถ้าเรียนซะก็คงไม่ต้องเสียเวลากลับมาเรียนตรงนี้อีกเรียนรู้ไว้ยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่เป็นไรเรียนรู้เอาไว้แต่ทีนี้ไม่ได้เรียนรู้ไงไม่ได้เรียนถึงมีอะไรจะใช้แย่เลยเหมือนกับทำการทำงานใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์นะต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ใช่เลยนะใช่จริงๆถ้าพูดถึงตามันก่อนนะก็อะไรมันก่อนกันแน่เดี๋ยวก็วนมาที่เดิมไปถึงหัวก็มาถึงหางแก่ค้างก็มาก็มันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราคิดแบบเป็นธรรมคิดแบบนั่นนะพอดีนะกลางวันกลางคืนมืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็สว่างเขาคงไม่รู้ชื่อเขาหรอกใช่ไหมแต่เราก็จริงๆเราก็ต้องสมมุติขึ้นมาเรียกนะเหมือนกับกับข้าวเนี่ยหลายอย่างเลยกับข้าวอย่างเดียวก็จบใช่ไหมนะจบมีข้าวแถมมีปลามีผักมีนุ่นมีนี่นะเยอะแยะไปหมดชื่อนะนะพูดถึงชื่อแต่จริงๆก็มารวมเป็นประโยชน์เหมือนกันนี่นะใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นใช้ทางที่มันเป็นโทษมันก็เป็นก็อยู่ลักษณะอย่างนี้วันเดือนปีเช่นกันถ้าวันนี้เราไปทำชั่วเนี่ยมันสุขชั่วกับเราไหมล่ะมันสุขต้องรับทุกข์รับโทษกับเราไหมล่ะเราไปทำกลางคืนถ้าเราไปทำความชั่วทำความผิดกลางคืนเนี่ยมันผิดกับเราไหมล่ะแต่ก็ต้องบอกการบอกเวลาไปขโมยของก็ตอนเวลาเท่าไหร่ไปปล้นไปจี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วอย่างนั้นเวลามีปัญหาอะไรกับเราไหมล่ะเวลาต้องไปรับทุกข์รับโทษกับเราไม่ได้อย่างเป็นต้นนะมันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วว่าหมายถึงว่ามันอยู่ที่การกระทำการกระทำก็อยู่ที่เจตนาด้วยทีนี้อยู่ที่เจตนาตั้งใจไต่ตรองที่จะทำวางแผนไม่หมดเลยวางแผนไม่หมดอันนี้ยุ่งเลยอันนี้แย่เลยนะต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนเกือบทุกครั้งเกือบทุกคราวเช่นกันเรามาทำความเข้าใจนะวันเวลาหลวงพ่อต้องบอกอยู่เสมอจะบอกวันอาทิตย์เป็นพี่ของวันจันทร์มีลูกใครเป็นพี่เป็นน้องเลยถ้าสมมติว่าทีนี้เราเกิดมาร่วมพื้นแผ่นดินเดียวกันบางทีก็พ่อแม่เดียวกันนี่แหละถ้าพี่ไปทำชั่วเนี่ยน้องชั่วด้วยไหมไม่ถ้าเราไม่ได้ไปทำ
เราไม่แผนความคิดอย่างนี้ถ้าน้องไปทำชั่วเนี่ยเราผิดด้วยไหมหลวงพ่อเข้าใจแยกๆนะหลวงพ่อเห็นอย่างยกตัวอย่างลูกไปทำชั่วพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทำชั่วนะบางคนเขากล้าไปเขากล้าแสดงออกต้องไปขอขมาขอขมาต้องไปขอโทษด้วยตัวเองคนมีการศึกษาคนเข้าใจว่าโอ้มาเถอะไม่มีใครอยากให้ไม่มีใครเราไปสอนดูไปทำชั่วพ่อแม่ไม่เกี่ยวด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมนะเข้าใจแยกแยะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนาะก็พ่อแม่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวได้เลยอย่างเงี้ยลูกเต้าไปทำมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นผู้ต้องหาต้องโทษอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่เกี่ยวข้องด้วยไหมไม่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ได้เชื่อมสอนให้ลูกทำอย่างนั้นด้วยถ้าความเข้าใจอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะหลวงพ่อว่าสงบร่มเย็นนะสงบร่มเย็นอยู่ระดับหนึ่งก็มีใครอยากจะเป็นบ้างคนที่เขาเรียกว่าคนที่ไปประกอบสัมมาชีพโดนลวงไปฆ่าอย่างเป็นต้นใครอยากจะเป็นบ้างนะใครอยากจะรับบ้างไม่แต่มันบังเอิญไปซะแล้วเราก็ไม่รู้เนาะอดีตชาติหรือวิบากกรรมเราสร้างมาอย่างนี้มันคงยุติแค่นี้ถ้ามาแล้วไม่มีไปแล้วยุ่งเลยถ้าไปแล้วไม่มาแล้วแย่เลยก็เหมือนกับว่าเอาง่ายๆเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนะมีเท่าไหร่มีแต่ตายไปหมดเลยไม่มีตัวตายตัวแทนไม่มีลูกไม่มีหลานบรรพบุรุษของเราก็ไปแล้วไปหมดเลยตัวแทนคืออย่างนี้มีน้ำซ้ำยังบอกด้วยซ้ำไปโอ้คนนั้นกลับมาเกิดเนี่ยเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยก็มาทดแทนไงไปแล้วก็มาเหมือนกับเรามีบ้านเนี่ยเป็นต้นเรามีบ้านเราไปธุระไปแล้วก็กลับมาเสร็จภารกิจก็กลับมาแต่ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็ไปตั้งหลักปักฐานที่อื่นนั่นเองอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นคนไปก็ไปคนอยู่เบื้องหลังทีนี้คนที่ทำไร่ทำนาประกอบสัมมาชีพก็ทำต่อไงก็อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นวัฏจักรของมันอย่างเงี้ยมันเป็นวัฏจักรของมันอันนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดเข่นฆ่ากันทำผิดศีลผิดธรรมได้รับโทษได้รับโทษมันก็เหมาะแล้วนี่เหมาะตามเขาเรียกว่าโทสานุโทษยับยั้งชั่งใจไม่ได้คนที่ทำไปเนี่ยก็อยากจบอยากจบอย่างนั้นไหมล่ะแต่ถ้าที่สุดมันก็มีเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างสู้กับเจ้าหน้าที่สู้มันตายไปเลยสู้มันตายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่คงจะพอมีอยู่บ้างมันเขาเรียกว่านั่นคือหมายว่าสัตว์บางประเภทมันจนตอกแล้วไงหลังชนฝาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคิดแล้วแหละเกือบทุกเรื่องตอนที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจทำมันก็หนักเลยตั้งใจทำใช่ไหมเจตนาเป็นที่ตั้งเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็เช่นกันเราต้องมานั่งทบทวนนะนั่งทบทวนให้มันได้จบให้มันดีจบให้มันดีเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่าคนให้นะยื่นให้คนรับเขาบอกว่ามันก็ใช่นะมือคนรับหมายว่าหลายๆส่วนคงอยู่ต่ำกว่าคนให้เป็นต้นคนที่ให้ก็เรียกว่าหัวจิตหัวใจเช่นกันคนให้เนี่ย
ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนก็หัวจิตหัวใจมันสูงไงหัวจิตหัวใจมันสูงเป็นคนมีน้ำใจถ้าความตนีทีเหนียวข้อครอบงำเนี่ยจะให้ได้ไหมเนี่ยยากอีกยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกำจัดความตนีทีเหนียวด้วยวิธีการยังไงเอาไปโยนทิ้งเหรอบางสิ่งบางอย่างมันหมดอายุมันก็ต้องทิ้งอะไรใช่ไหมนะมันก็ต้องทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่มันออกมาเนี่ยต้องคัดต้องกรองต้องคัดต้องกรองต้องผ่านก็เรียกว่าอาจผ่านมาตรฐานเนื้อหมออกรมาตรฐานแต่ทีนี้อย่างอื่นตามมาทีนี้อย่างอื่นตามมาคนที่จ้องอยู่คนสินค้าตัวนี้มันขายดีนะเลยเรียนแบบเรียนแบบถอดแบบของไม่จริงนะทีนี้หลวงพ่อเห็นอย่างทุกวันนี้นะส่งถึงบ้านที่ไปแกะกล่องดูมันเป็นอย่างอื่นแล้วของนั้นมันไม่ตรงปกเยอะเลยนะบางอย่างหลวงพ่อเห็นกับตาเลยนะเห็นจริงๆไม่เห็นแต่นะมีอยู่จริงข้อนิมนต์ไปทำบุญหลวงพ่อยังถามเรื่องนี้อยู่หลวงพ่อมันมีอยู่จริงนั่นนะก็คนมีอะไรช่องทางนะไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงธรรมไม่คำนึงถึงความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาหรอกมันพอได้มันก็เอาเลยแต่ที่มันราคามูลค่าเหมือนกับมันน้อยก็เลยมีใครฟ้องร้องแต่เขาใส่หลายชิ้นนะนี่เป็นต้นก็ส่งที่บางทีก็มันก็เกิดขึ้นจากนี่แหละเขาเรียกว่าไอเดียหรือวิธีคิดเคยได้ยินบ่อยไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ชำนาญการอะไรก็ช่างหรือทั่วไปนั่นใช่ไหมตนขับไล่สายส่งทำผิดไม่ตรงไปตรงมากับหน้าที่โดนไล่ออกกลายไปเป็นโจรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีก็บอกโอ้เกือบเป็นนอนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็บางทีบางเสียงบางอย่างคนชำนาญการนั่นแหละที่ไปทำใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่คิดอย่างนั้นทุกคนก็เหมือนกับที่เมื่อวานน้องปอเห็นเขาปลอมเขาปลอมเป็นเสียงลูกสาวให้โอนเงินไปให้โอนไปแล้ว10,000 บาทแล้วแหละทีนี้จะโอนอีกทีนึงเขาอ้างอะไรรู้ไหมเสียงก็เหมือนเสียงลูกสาวเลยเสียงลูกสาวเป็นร้านโทรศัพท์เงินไม่พอซื้อโทรศัพท์อย่างเป็นต้นแม่ต้องโอนมาให้อีกอะไรนะก็พูดเจ้าเจ้าเลยเหมือนเลยเหมือนเปรียบเลยเหมือนกับลูกสาว แม่ก็โอนให้ไปนี่ไปอีกรอบหนึ่งก็ไปโอนอีกเจ้าหน้าที่บอกแม่รอก่อนแม่สังเกตนะแม่สังเกตดูได้ยังเป็นอะไรก็บอกลูกแม่เนี่ยโทรมาเนี่ยมาให้โอนรีบให้โอนเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแต่เจ้าหน้าที่เป็นประโยชน์มันนะก็เป็นประโยชน์นะแม่ต้องใจเย็นก่อนแม่ใจเย็นก่อนไปเช็คเข้าจริงๆเขามีวิธีการไงถ้าคนจะหลอกลวงใช่ไหมเบอร์โทรก็ติดต่อลูกไม่ได้แล้วจะไปซื้อเครื่องใหม่อยู่ในร้านตอนนี้อยู่ในร้านแม่ต้องโอนแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นไงจะโอนอีกรอบสองเจ้าหน้าที่ทัดทานเอาไว้แม่ลองโทรหาลูกเขยลองดูโทรไปโป๊ะเลยสิลูกเขยอ้าวก็อยู่ด้วยกันเนี่ยลูกสาวแม่ก็อยู่เนี่ยอยู่ในร้านโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วอย่างนี้เป็นต้นจะเสียท่าไปแล้วไอ้รอบสองไม่ได้โอนนะอย่างนี้เป็นต้น
จ้าหน้าที่แนะนำให้โทรไปหาลูกเขยลูกเขยคนละเบอร์พ่อแม่ก็โทรไปดีจบเลยนะแต่มันเสียไปแล้วนะ10,000 บาทเสียไปแล้วก่อนหน้านั้นเอาก็เป็นเครื่องเตือนนะเครื่องเตือนสำหรับคนที่คนจริงๆก็เรามาพูดถึงเรื่องความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะพูดธรรมชาติเลยนะแม่ไม่เห็นใจหนูออกจากร้านไม่ได้เงินไม่พอจ่ายเขาอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าเบอร์ใหม่นั่นเนี่ยต้องติดต่อเบอร์นี้นะอย่างนี้เป็นต้นที่ไหนได้อันนี้ก็เช่นกันเนาะก็ถ้าพูดถึงตามหลักก็ถ้าความฉลาดเราความมืดมันน้อยมันรีบหลีลงเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่านั่นแสงสว่างมันมากกว่าใช่ไหมความโง่เช่นกันถ้าความโง่ครอบงำแล้วเนี่ยความฉลาดมันหายไปไหนนะความฉลาดก็เหลือน้อยไงก็เหลือน้อยถ้ามันมืดมากเลยอันนั้นหมายถึงว่าโอ้โหต้องใช้แสงสว่างมากนะอย่างเงี้ยแสงสว่างก็ถ้าตาเนื้อเราเนี่ยมันมืดไงตาเนื้อโอ้มันมืดมันไปตามอายุไขของมันก็มีอย่างอื่นแก้อาจจะมีอุปกรณ์มีแว่นหูแว่นตาแว่นขยายอะไรลักษณะใช่ไหมล่ะขนาดหูยังมีเครื่องช่วยฟังเลยก็มันเสื่อมไงถ้าความฉลาดเรามีน้อยนี่แสดงว่าความมืดมันครอบงำถ้าความมืดมันมากนะก็แสดงว่าแสงสว่างมันน้อยจะทำไงน้อแสงสว่างนี่ขับไล่ความมืดจะทำไงน้อสติปัญญาของเราแสงสว่างทางปัญญาจะไปขับไล่ความมืดความบอดมืดบอดก็เหมือนว่ามีตัวตายตัวแทนมาแล้วก็ไปไงอย่างพวกเรามาแล้วก็ไปรุ่นพ่อรุ่นแม่วันผู้หลุดของเรามาแล้วก็ไปแต่มีตัวมาแทนเกิดมาทีหลังบางทีก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบอกมีไดโนเสาร์ใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ก็มันก็เป็นลักษณะก็คิดไปใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายยุคของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ทันไดโนเสาร์ไข่มันก็ยังไม่เจอเลยไข่มันก็ยังไม่เจอเลยสัตว์ได้หลายอย่างหลายประเภทต่อไปต้องดูในรูปแล้วนะทำไมต้องเขาเดียวทำไมต้องสตาร์ไปดูล่ะบางอย่างสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นต้นแต่ถ้าเราเกิดในยุคไหนสมัยไหนก็ช่างถ้าสมมติความฉลาดเป็นสูญพันธุ์ในยุ่งเลยนะน้องพ่อว่าความฉลาดเป็นสูญพันธุ์ในยุ่งเลยนะความมืดมาครอบงำความขี้เกียจมาครอบงำแล้วเสร็จแล้วสิความขยันไปไหนเนาะความขยันก็ยังอยู่แต่เราไม่งัดมันใช่ไงแสงสว่างก็มีอยู่แต่เราไม่งัดมันใช่สติปัญญาก็มีอยู่แต่เราไม่ได้งัดขึ้นมาใช่ไงอย่างอื่นมันปกปิดจริงๆถ้าอย่างยกตัวอย่างนิวรณ์มันครอบงำนิวรณ์ความง่วงเหงาห้าวนอนก็ดีความโอ้โหหลายๆสิ่งเลยอย่างถ้าภาษานั้นก็เรียกว่าทีนามิทะง่วงเหงาห้าวนอนตอนนั้นหัวใจมันหดหูหัวใจมันเล่นงานเราเลยนะหมดไปเลยมันจะมืดจะบอดไปแล้วเป็นต้นมันกับความหิวมาครอบกันโมโหหิวเนี่ยโมโหหิวเคยได้ยินบ่อยนะบางทีไม่ได้โมโหแล้วแต่กลับมาบ้านเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นไปดื่มเลยรีบดื่มเลยเหมือนกับน้ำเขียววรณะเห็นไหมน้องพ่อเขาเป็นตำนานเหมือนกันน่าคิดมาเห็นน้ำเขียวอยู่2 ขวดจับมือใครดมมันยังไม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมดื่มเข้าไปอีกคนหนึ่งดื่มปริมาณมากตายไปเลยอีกคนหนึ่งดื่มนิดเดียวน่าจะหิวน้อยหรือสงสัยหรือเปล่าอีกคนหนึ่งหิวความหิวครอบงำถ้าพูดเรื่องกรรมทีนี้ก็เช่นกันมันเป็นกรรมมั้งอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
แล้วทำไมเรามาในแก่นไอ้นี่เราก็น่าจะพินิจพิเคราะห์ใครมาวางไว้ตรงเนี้ยน้องพอเห็นในภาพเนี่ยยังใส่ถุงพลาสติกอยู่นะน้ำเขียวนั่นนะอยู่ทางบ้านเรานี่แหละถ้าไปตายที่อื่นเขาเป็นคนบ้านเรานะบางทีนะเป็นอย่างนี้นะเยอะคนบ้านเราเพราะไปอยู่ต่างถิ่นกันไงเวลานี้มีพละมีกำลังมีทุนมีอะไรบ้างก็เอาคราบตายแล้วส่งศพกลับมาถิ่นภูมิลำเนาเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันต้องทำความเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าสมมติเราไม่มีอะไรยับยั้งชั่งใจใครเป็นพี่เป็นน้องถ้าพูดถึงว่าถ้าจัดแล้วพี่จัดน้องเนี่ยน้องพ่อว่าดีกับชั่วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องถ้าสมมติว่าวันไหนแต่ถ้าความคุณงามความดีมันครอบงำมากๆก็แสดงว่าโอ้เรียกพี่เถอะคุณงามความดีเป็นพี่ถ้าความชั่วอกุศลครอบงำเมื่อไหร่โอ้โหนั่นแหละมันรอดแล้วจะโอ้โหรอดแล่เลยมันครอบงำแต่ความชั่วเป็นพี่แล้วมั้งมันมากกว่าไงมันมากกว่าความชั่วมากกว่ามันให้ทุกข์ให้โทษกับใครไหมล่ะก็มันใช่เหมือนกับที่หลวงพ่อลำดับว่าวันหนึ่งในวันหนึ่งคือวันอาทิตย์อย่างนั้นมันเป็นพี่วันจันทร์แต่เป็นคำพูดใช่ไหมแต่เสาร์อาทิตย์เขาวันอาทิตย์เขารู้ว่าเขาเป็นพี่วันจันทร์ไหมนะมีแต่พวกเรานั่นแหละเกิดขึ้นมาเกิดก่อนเกิดหลังเกิดนั่นก็เป็นพี่เป็นน้องกันถ้าน้องไปทำชั่วเนี่ยทำชั่วเราไม่เกี่ยวข้องเลยเราผิดไหมไม่ผิดถ้าพี่ไปทำชั่วไปทำชั่วจนได้รับโทษจนเป็นผู้ต้องหาจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักโทษต้องคดีเราผิดด้วยไหมไม่เพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องบางคนเนาะบางทีหลวงพ่อนะน่าเห็นใจนะอย่างพ่อแม่อยู่ที่บ้านเห็นในสื่ออันนี้แบบทำไมเหมือนกับลูกเรานั่นนะเหมือนกับลูกเราดูให้ชัดๆหน่อยดิที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยลูกเรานั่นนะลูกเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นดูเขาจริงๆแล้วใครปรารถนาอยากให้เป็นลูกเราบ้างนะก็คงคิดว่าขออย่าเป็นลูกเราเลยนะอย่างเงี้ยขออย่าเป็นลูกเราเลยถ้าสิ่งที่ดีๆทีนี้ถ้าสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลให้ประเทศชาติอู้อันนี้ลูกเราดีใจไหมล่ะก็ดีใจใช่ไหมล่ะถ้าสมมติว่ามันไปทำความชั่วไปฉกชิงวิ่งเรามาเจ้าหน้าที่จับได้ลูกเราปลื้มไหมเนี่ยไม่ได้ปลื้มเลยอย่างเป็นต้นแต่คนหัวจิตหัวใจบางคนก็แปลกนะเป็นมันถ้าไม่ได้ฝึกก็แปลกตรงที่ว่าชอบที่เขาจะชื่นชมชอบที่เขาจะยกยออย่างไรลักษณะยกยอยกยออย่างอื่นใกล้ตามลำน้ำเนี่ยยกยอพอเข้าใจไหมยกยอหาปลาหากุ้งหาเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้ยกยอปอปั้นลงไปอย่างนั้นเลยตัวเองไม่ทำดีแต่เขาย่องว่าทำดีแล้วจริงๆมันปกปิดตัวเองได้ไหมไม่ได้มันปกปิดตัวเองไม่ได้หลอกคนอื่นอาจจะหลอกได้แต่ความจริงก็จะเปิดเผยเหมือนกันใช่ไหมล่ะหลอกตัวเองไม่ได้รู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วรู้ตั้งแต่เราคิดแล้วแต่ไปทำไปแล้วเนี่ยในเมื่อเขายังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้วิธีการกับทุกเรื่องเนาะทุกเรื่องทำไปแล้วก็ยังมีหัวจิตหัวใจคิดน้องพ่อเห็นอย่างห่อใส่ผ้าเอาไปหมกป่าเป็นต้นอย่างนี้ส่วนมากนะเขาจับได้เอาคนใกล้ตัวนั่นแหละจะมีอยู่บ้างคนไม่รู้หน้าตามาก่อนบางทีก็ไปดูราดเรานะไปดูพฤติกรรมไปมันดูไปดูไว้ก่อนแล้วไงวางแผนโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะอย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนนะเกือบทุกเรื่องนะชัดเจนไม่ได้ชัดเจนกับอย่างกับความชั่วนะต้องเข้าใจนะชัดเจนกับคุณงามความดีคิดว่าไต่ตองใคร่ควรแล้ว
ลงมือทำทำแล้วไม่เดือดร้อนก่อนที่จะทำก็ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยจังหวะใครควรทบทวนก่อนจะค่อยลงมือทำทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนสังคมทำไปแล้วเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติบ้านเมืองทำไปแล้วเป็นหน้าตาของวงตระกูลของเราในหมู่บ้านในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นเราตามความเข้าใจอย่างนี้เมื่อกี้หลวงพ่อเกียรติมาเล่าให้ฟังว่าน้องพ่อไปงานศพไปงานศพทำไมไปบ่อยเหลือเกินเอาก็มีคนตายไงก็มีคนตายใช่ไหมอันนี้ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็มีคนตายไงเอ้าหลวงพ่อไปรู้จักได้ไงถ้าถามอย่างนี้มันก็แสดงว่านั่นหมายถึงว่าต้องคิดทบทวนใหม่ก่อนที่จะถามใช่ไหมหลวงพ่อก็อยู่กับสังคมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานบางทีพ่อแม่เขาตายลูกเต้าอยากให้ไปบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกใช้ชีวิตเนี่ยแบบโยนหินถามทางนี่ก็มีนะทดสอบทดลองก่อนในหลายๆสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อถึงบอกว่าวิธีการบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นสมบัติของเราเองมันมีอยู่แล้วนี่มันก็คงไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราอาศัยเขาทีนี้อาศัยเขากำหนดบางทีก็ไม่เป็นไปตามกำหนดไงอย่างเขาไปทวงหนี้เจ้าหนี้ไปทวงหนี้อะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวคึกโคมไปอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้ไปตามมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อในสังคมก็เช่นกันเขาบอกหลวงพ่อก็มีช่วงโควิดหลวงพ่อห่างๆสาเหตุที่ห่างเพราะอะไรรู้ไหมมันไปไม่ได้ช่วงนั้นแต่ช่วงนี้มันอะไรก็พอๆขึ้นมาแล้วเรื่องโรคระบาดอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยดูเยอะแต่หลวงพ่อเก็บเพียงแต่เก็บมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ใช่โอ้ถ้าไปเล่าให้ฟังทุกงานทุกอย่างก็คงไม่ใช่แล้วแหละคือไปแล้วบางทีก็เดินไปเฉียดๆเฉยๆนะไม่ได้อยู่ร่วมงานเสร็จนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราต้องมีธุระอยู่เขาบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มามาเห็นหน้ายังดีกว่าไม่มาอะไรซะนะก็มันข่าวสุดท้ายวาระสุดท้ายแล้วไงสุดท้ายปลายมือแล้วคนอยู่ก็ชื่นชมเป็นส่วนมากใช่ไหมนะหรือใครอย่าไปคิดบอกทุกวันนี้มีพระไปร่วมงานตรงนั้นตรงนี้ใครท่านก็มานะบางทีฐานะลูกหลานบางทีก็ฐานะกติเคารพนับถืออย่างนี้เป็นต้นมันก่อนหลวงพ่อไปงานศพตั้งแต่เป็นพระมาจากกรุงเทพแต่เป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เฉพาะเราหรอกที่แสดงออกอย่างนี้เป็นต้นเราทำความเข้าใจทีนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกหน้าผลมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆเช้าวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ฉันเช้าอยู่ที่วัดก็มีกิจมีภารกิจอยู่บ้างเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ชั้นเช่าที่นี่ก็มันไปไม่ไกลที่นี่มันก็ง่ายกว่าใช่ไหมมันไปไม่ไกลมันก็ง่ายกว่าอย่างนี้เป็นต้นตอนบ่ายมีอะไรวันนี้เป็นวันเขาบอกว่าขึ้น7ค่ำเดือน8ข้างขึ้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระทุกอย่างก็เช่นกันเนาะน้องพ่อทำความเข้าใจเถอะบางคนอาชีพมันอาจจะต่างกันเมื่อเอาง่ายๆคนซื้อคนขายเป็นต้นคนจำหน่ายขายปลีกขายส่งเป็นลักษณะประกอบสมาชิกไม่มีใครเฝ้าหน้าร้านไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครทำงานแทนก็ไปยากอย่างเป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันบางทีหลวงพ่อใช้ลูกศิษย์ไงมีลูกก็ใช้ลูกมีลูกศิษย์ใช้ลูกศิษย์ไม่ใช่หลวงพ่อไปทุกงานมันคงไม่ไหวหรอกใช่ไหมล่ะมีตัวแทนก็ยังดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะหลวงพ่อเลยว่าทำความเข้าใจนะ
เกือบได้หลายเรื่องแต่เวลาเราจะจัดผู้จัดการส่วนตัวมีไหมไม่ต้องก็ได้เราก็ไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรเราไม่ใช่เป็นคนดังคนเด่นคนดีอะไรถึงขนาดคนดังคนเด่นนะเราก็จัดของเราเองจัดของเราเองเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะจัดได้ง่ายๆเลยถ้าทำอะไรช่างถ้าไม่มีเสียสละถ้าไม่มีเอาอะไรมาเสียสละถ้ายิ่งไปก็เป็นถ้าเป็นหนี้บุญคุณอีกอย่างนึงใช่ไหมก็ต้องชดใช้อยู่ถ้าไปแล้วเป็นหนี้มันควรไปไหมล่ะก็เหมือนกับที่บอกว่าเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเพื่อนมาโอ้เพื่อนมาทั้งทีถ้ามาอยู่ประจำเนี่ยยุ่งไหมนะมากินอยู่กับเราทุกวันประจำยุ่งไหมถ้านานๆมาทีทีนี้จะมีใครบอกว่าเราเป็นหนี้นะมาแล้วที่เราซื้อให้กินอยู่เดี๋ยวเป็นหนี้นะอย่างนี้เป็นต้นจะมีหลายคนทุกคนพูดไหมนะบางทีเพื่อนไปแล้วส่งเพื่อนแล้วบางทีก็เกิดทะเลาะกันระหองระแหงอยู่ที่บ้านอะไรทีนี้อย่างนี้เป็นต้นมันดีไหมล่ะมันก็ไม่ดีไงมันก็ไม่ดีหลวงพ่อถึงถามไถ่ก่อนอย่างยกตัวอย่างไปงานศพหลวงพ่อจะถามมีชาปนกิจไม่มีอะไรพอได้ช่วยไม่ได้ถามเพื่อจะไปเอากับเขานะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้กรมธรรม์เยอะไหมจะมีใครทำไว้บ้างทำเผื่อพ่อเผื่อแม่ทำเผื่อหลายๆคนอันนี้มันบรรเทาได้เยอะไงเฉพาะถ้าโอ้ยถ้าคนตายขายคนอยู่เนี่ยบางทีมันก็ใช่นะบางทีก็สร้างหนี้สร้างสินเอาไว้ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานทิ้งมรดกอย่างนี้ไว้ให้ลูกให้หลานก็มีอยู่นะต้องคอยไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องถามไถ่เรื่องนี้ถ้าไปมองบอกโอ้หลวงพ่อถามนี่หลวงพ่ออยากได้กับเขาเหรออ้าวตีความไปอย่างนั้นเขาอันนั้นมันนานาจิตตังวิธีคิดแต่หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อถามด้วยจิตเมตตาว่าเขามีไหมล่ะหลวงพ่อก็ไม่มีกำลังช่วยเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เยอะนะหลงตัวเองทำไปแล้วตัวเองทุกข์ซะเองนะยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะต้องรู้จักความพอดีไงความพอดีไปตอนนี้งบประมาณจะจ่ายส่วนมากมันก็บานปลายเหมือนกับเข้าไปปลูกบ้านนั่นแหละปลูกบ้านมันมีหุบบ้างไหมล่ะมีแต่บานปลายเป็นส่วนมากใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันงบจ่ายเท่านี้มันใช่ไหมล่ะถ้าควบคุมได้มันก็ดีถ้าควบคุมได้ถ้าเกิดควบคุมไม่ได้มันบานไปโอ้โหยุ่งเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองคนอื่นมารับรู้ด้วยไหมล่ะแล้วจะมีไหมถ้าพูดถึงขี่รถไป2วัน4คืนบอกว่าผมจะใช้หนี้ให้หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเป็นหนี้มันจะมีไหมล่ะก็น้อยใช่ไหมล่ะเฉพาะลำพังเขาก็ลำบากอยู่แล้วอย่างเป็นต้นไงหัวจิตหัวใจอยากจะช่วยอยู่มั้งแต่ข้อสำคัญที่สุดมันโอ้โหตัวเองก็ลำบากยังเป็นนี่อยู่เลยอย่างที่หลวงพ่อบอกถามเธอบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พูดตรงไปตรงมาง่ายกว่ามันจะได้ช่วยกันจะได้มีความสุขไม่เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันชีวิตครอบครัวจะไม่แตกเล้าแต่หัวจิตหัวใจมันบางทีความคิดสติปัญญามันน้อยบางทีบางทะเลาะภายหลังทะเลาะกันทีหลังบางทีอยู่ด้วยกันไงระทมขมขื่นเหลือเกินตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะมาอยู่ใหม่ๆช่างมีความสุขเหลือเกินแต่นานเข้าโอ้อะไรโผล่บ้างเนี่ยอะไรโผล่บ้างเป็นเหตุทะเลาะกันในทีนี้ไม่ใช่ทะเลาะธรรมดาระงับอารมณ์ไม่ได้ก็เอาแล้วทีนี้ทำลายกันแล้วทำลายกันแล้วอย่างเป็นต้นบัดนี้ขอมีความสุขนะตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติหลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุสาธุThank you.
ท่านผู้ให้การศึกษาได้รู้ภาษาอ่านออกน้ำโมได้มีวิชาเพราะคุณครูคุณครูได้มีความรู้เพราะคุณครูสามคนให้เขียนบอกของ้อให้อ่านได้กระบอกเบิ่งน้ำไฟบานบ่มีจักโจรบ่จนหอดบ่มีรถขี่ใส่บ่มีมีแต่แลนกับยางเป็นคนบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนาพ่อแม่เป็นพ่อข้าได้ทำหน้านำเพิ่นไปรำไปเรียนเด้อก่อนดินก่อนคำพ่อแม่สอนสั่งให้ไปเรียนนำเรื่องวรรณภาดีดูสำนาเว้ายากน้ำเพิ่นผู้อุ่นกองสีบัดใจดีเปิ้นเวิ้นพักจนว่าเพิ่นเป็นพ่อน้ำครูสถิตสายดวงแสนดีได้มีวันนี้เพราะคุณครูสามคนบ่ลืมบ่ลืมคุณครูทุกคนถึงเวลาผ่านพ้นกวนคิดถึงครูเป็นเด็กน้อยอยู่เมืองอุบลเวลาเลยผล60ปีผ่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เมืองสารคามคุณเรียกอาจารย์หรือหลวงปู่อยู่ตำบลเกิงวัดบึงวังยาวนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่เป็นครูผู้สอนเขียนกลอนให้รู้คือคุณครูของหลวงปู่บุญทันเรื่องวรรณภาดีดูสำนาเว้ายากน้ำเพิ่นผู้อุ่นกองสีบัดใจดีเปิ้นเวิ้นหักจนว่าเพิ่นเป็นพ่อน้ำคุณครูสถิตสายดวงแสนดีได้มีวันนี้เพราะคุณครูสามคนบ่ลืมบ่ลืมคุณครูทุกคนถึงเวลาผ่านพ้นกวนคิดถึงครูเป็นเด็กน้อยอยู่เมืองอุบลเวลาเลยผล60ปีผ่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เมืองสารคามคุณเรียกอาจารย์หรือหลวงปู่อยู่ตำบลเกิงวัดบึงวังยาวนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่เป็นครูผู้สอนเขียนกลอนให้รู้คือคุณครูของหลวงปู่บุญทันธรรมะสะกิดใจข้าที่ทำคำสอนหลวงพ่อมาพบปะตอนเย็นสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจแต่เราก็ต้องหาเหมือนกันนะหาเหตุเขาเรียกว่าสร้างเหตุแห่งความสุขถึงจะได้รับความสุขถ้าเราไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์มันคงสุขใจไม่ได้เปรียบเทียบมันก็ว่าเราปลูกข้าวเรายอมจะได้ข้าวถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร
เราปลูกอะไรผลไม้ทั่วๆไปเช่นกันปานพืชชนิดใดประเภทใดย่อมได้ผลจากพืชประเภทนั้นยกเว้นที่มีอุปสรรคปัญหาหมายถึงว่าภัยพิบัติอย่างนี้เป็นต้นภัยพิบัติเราก็ต้องตามไปแก้ไขละอย่างนั้นแก้ไขปกป้องปกป้องแล้วก็ระวังป้องกันป้องกันชัดเจนที่สุดจริงๆก็มีงานศพอยู่นะมีงานศพทำไมหลวงพ่อชอบเล่าให้ฟังคือเล่าให้ฟังเพื่อจะน้อมหัวจิตหัวใจเข้าไปว่าเนาะงานเก็บซากเก็บศพนะถ้าไม่ใช่ญาติเราก็คนอื่นก็อยู่อย่างนี้นะมันอยู่อย่างนี้ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นคติสอนใจแล้วเป็นธรรมะยอมรับความจริงอะไรใช่ไหมเราทำใจไว้ก่อนคือปัญหาที่มันเกิดอยู่เนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าไปคล้องแวะอะไรมันมากมายนักหนาแต่ถ้ามันหนักมันก็จะเบามันจะเผาลงเขาเรียกจะเผาลงอย่างนี้เป็นต้นก็เราไม่มีอย่างอื่นแล้วที่จะไปต้านกับสิ่งเหล่านี้ไงความจริงแต่บางทีมันมาอย่างกระทันหันไงในหลายเรื่องตัวนี้อุปสรรคปัญหามันมาอย่างกระทันหันกระทันหันจริงๆนะบางทีเราไม่ได้คาดคิดบางทีเราก็ไม่ได้จะไปพูดว่าได้เตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมการเลยอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ลูกเต้าหลานเหลียนแล้วก็ญาติพี่น้องเราไปอยู่หลายที่หลายแห่งอย่าไปพูดแต่ว่าเฉพาะที่บนถนนเลยนะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันถ้าไปเจอคนที่หลายหลายคนที่ไม่มีเหตุผลอะง่ายๆเลยคือยับยั้งชั่งใจไม่ได้เกิดการทุบตีการเกิดการทุบตีนะจริงๆหลวงพ่อไม่อยากจะใช้ศัพท์ตรงนี้เลยซ้ำไปคำว่าทุบตีเนี่ยถ้าพูดถึงตาละมันไม่ใช่วิสัยของสัตว์ผู้ประเสริฐนะสัตว์ผู้ประเสริฐบางทีก็เจ็บช้ำน้ำใจเพราะน้ำมือของคนอื่นบางทีก็เจ็บช้ำน้ำใจบางทีก็ถึงขนาดถึงตายเลยแหละถึงตายเลยคนอยู่ข้างหลังก็โศกเศร้าเสียใจทีนี้โศกเศร้าเสียใจโอ้โหอย่างหนักเลยเพราะนั้นไม่ได้เตรียมการมาก่อนไงบางทีญาติห่างบางทีก็คนใกล้ตัวนี่แหละคนในครอบครัวเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าเราทำใจเป็นอย่างยกตัวอย่างในโลกอันนี้เนาะถ้าคนอื่นตายก็ธรรมดาจะธรรมดามาธรรมดาไปถ้าคนใกล้ตัวตายอันนี้ต่างหากเราที่ต้องเราต้องมาใช้จิตใช้ปัญญาของเราเนี่ยมาคิดมันทุกข์เพราะเรื่องใกล้ตัวเนี่ยนะถ้ามันใกล้ตัวซะแล้วก็ธรรมดาอย่างยกตัวอย่างเขาเกิดศึกสงครามอยู่นู่นอยู่ใกล้ๆก็เราก็ความรู้สึกเรื่องอันตรายตอนวันนี้เราพ่อก็ได้ข่าวการระเบิดอีกแล้วถ้าระเบิดจะเป็นอะไรเผาวอดไปหมดเลยอย่างนี้ต้นอย่างเงี้ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณทั้งโทษไงทั้งคุณทั้งโทษเราต้องทำใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะทั้งคุณทั้งโทษนั่นแหละเราระวังที่สุดแล้วแต่ถ้ามันยังเกิดอยู่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอยู่เราก็ต้องทำใจแล้วเนาะต้องทำใจไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นหรอกอย่างเงี้ยชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน
ยากเย็นแสนเข็ญลำบากลำบากลำเข็ญลำบากยากเย็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเนาะที่ลำบากอยู่ปัจจุบันเพราะอะไรหนึ่งพื้นฐานของเราถ้าใครก็ช่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะที่มีชีวิตเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ถ้าขาดไปใจเสียเท่านั้นแหละขาดอยากได้อย่างหนึ่งก็ยังลำบากอยู่นะต้องเข้าใจนะคือปัจจัยสี่นี่คือเปรียบเทียบก็มันก็มีสี่อย่างเหมือนกันนะถ้าธาตุก็ดินน้ำลมไฟไงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งธาตุใดธาตุหนึ่งก็แย่แล้วปัจจัยก็เช่นกันปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มไงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอย่างเงี้ยยารักษาโรคถ้ามันขาดลำบากแน่ๆเลยลำบากถ้ามันมีน้อยก็อีแล้วทีนี้ถ้ามันมีน้อยหนึ่งนะถ้ามันมีน้อยถ้าคนหลายคนเนี่ยมันมีน้อยมันก็ไม่พอไงเขาว่าคำว่าพอมีพอเป็นพอขับพอเคลื่อนพอมีประทังชีวิตอันนี้ก็ลำบากก็ยังลำบากอยู่เวลาจะหยิบใช้ทีมันเหลือน้อยแล้วบางทีมันไม่มีมันหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นจะหยิบใช้มันก็เลยถึงขนาดไปกู้ยืมมันเลยเกิดขึ้นไงกู้ยืมมันเกิดขึ้นมันใช้เฉพาะทางด้วยนะใช้เฉพาะทางปัจจัยด้วยเงินทองไปซื้อไปแลกเปลี่ยนอะไรใช้ได้เฉพาะทางไม่ใช่ใช้ทั่วไปนะไม่ได้ใช้ทั่วไปซื้อไม่ให้ป่วยไม่ได้ซื้อไม่ให้เจ็บอย่างนี้มันไม่ได้ไงก็เรียกว่าปัจจัยเงินทองนี่มันมีอยู่แต่หมายถึงว่ามันก็มีทั้งทุกข์ทั้งโทษนั่นแหละมีทั้งทุกข์ทั้งโทษของดีก็เช่นกันของดีที่เราต้องปกป้องคุ้มครองแล้วพ่อเปรียบเทียบทั้งสองอย่างอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีเงินเยอะเราจะไปเดินโดดเดี่ยวอยู่พกเงินไปโอ้โหสะพายเงินไปโดดเดี่ยวเงี้ยทั้งเงินทั้งทองเนี่ยของมีค่านั่นมันจะปลอดภัยกับชีวิตไหมไม่อย่างเงี้ยปลอดไม่ปลอดภัยกับชีวิตแหละอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าสมมติเป็นวัสดุหรือวัสดุก็อีกอย่างนะถ้าเป็นวัตถุมงคลอย่างเป็นต้นวัตถุมงคลอันนี้ก็เช่นกันเราต้องปกป้องคุ้มครองนะถ้าเขารู้ว่าเรามีของดีอ้าวลองดูสิคนอื่นเขาอยากได้แต่อยากได้เนี่ยมันอยากได้มันไม่อยากได้แบบที่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้เลวด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเกิดการป้นการจี้การฉกชิงวิ่งราวขึ้นมาก็เป็นภัยกับชีวิตอีกแหละเป็นภัยกับชีวิตแล้วว่าต้องมาโอ้ความพอดีมันอยู่ตรงไหนที่แท้จริงเนี่ยหมายถึงว่าเรามีวัตถุมงคลอย่างดีเลยมามันกันปัญหาได้ไหมกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันกันได้ไหมมันกันไม่ได้แต่ทางธรรมะทีนี้ที่พึ่งทางใจถ้าที่พึ่งทางใจนี่มันไม่ใช่วัตถุสิ่งของอ่ะคือปล้นจี้เอาไม่ได้ปล้นเอาไม่ได้แล้วคงจะน้อยคนมั่งที่จะคิดไปปล้นเอาปล้นเอาดีอย่างเป็นคนปล้นเอาดีคนนี้มันดีเยอะเหลือเกินเราไปปล้นแล้วก็เถอะปล้นเอาเถอะปล้นก็ไม่ได้เอาเงินไปแลกไปซื้อก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของอย่างที่หลวงพ่อบอกเป็นภัยอันตรายเหลือเกินเป็นภัยใกล้ตัวเลยนะอย่างนี้ภัยใกล้ตัวเพราะ
พระพ่อถึงโอ้คิดทบทวนเถอะในหลายเรื่องคิดทบทวนเราอยู่ปกตินะปัจจัยสี่พร้อมเราก็มีความสุขกายของเราเช่นกันยืนสะดวกนั่งสะดวกนอนสะดวกอิริยาบถนี่เนี่ยเอาง่ายๆอิริยาบถสี่อย่างเนี่ยที่เราขับเคลื่อนไปมาอยู่เนี่ยถ้าไปนอนติดเตียงเนี่ยทุกข์ไหมก็ทุกข์ไหมนั่งไม่ได้นอนได้อย่างเดียวมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขอ่ะวิ่งได้อย่างเดียวเลยเดินไม่ได้มันจะมีความสุขไหมล่ะมันไม่มีเพราะธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นแล้วยืนเดินนั่งนอนพอดีแบ่งปันเฉลี่ยเฉลี่ยกันได้ส่งกันได้ส่งกันได้อันนี้ก็เช่นกันความพอดีคือยืนเดินนั่งนอนมีปัจจัยสี่พอไม่ใช่พอได้ใช้ได้สอยนะแต่ถ้าสมมติมันสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวมันต้องเราอยู่คนเดียวเราใช้ชิ้นเดียวก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าหลายคนนะสิเหมือนกับเราทานข้าวอย่างนี้แต่ละครั้งเม็ดเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยเมล็ดเดียวใช่ไหมหนึ่งแต่ละทีก็สารเมล็ดเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเลยเยอะเลยกว่าจะอิ่มไงแต่จะกว่าจะอิ่มแต่ละครั้งที่เขาบอกว่ากินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มกินข้าวก็เช่นกันทานข้าวก็เช่นกันแต่ข้าวเป็นประโยชน์หลายๆอย่างไหมโอ้เยอะเลยเออแปลงเป็นวัตถุดิบแปลสภาพเป็นโอ้หลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างข้าวไม่ใช่อยู่ในกระติบอย่างเดียวนะตั้งเยอะๆไปหมดเลยแปลรูปเป็นอย่างอื่นเยอะเยอะมากเลยแล้วความคิดของเราทีนี้ความคิดของเรารู้จักคุณค่าของข้าวของน้ำไหมล่ะรู้จักคุณค่าของแผ่นดินไหมรู้จักคุณค่าของผู้มีพระคุณไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นรู้จักบุญคุณของคุณงามความดีไหมรู้จักคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูอาจารย์ไหมรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้หลวงพ่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราคิดได้พอดีเลยความสุขเราสนุกพอประมาณเราจะไปเต้นดีดอยู่ทั้งวันได้มันก็ไม่ได้เราจะไปตะโกนอยู่ทั้งวันได้มันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไม่ตลอดแน่นอนแม้แต่หลวงพ่ออาศัยอยู่ในห้องสูงอาศัยใช้เสียงเป็นต้นขนาดใช้เสียงประมาณเท่านี้นะบางวันยังมีอุปสรรคปัญหาเลยวันนี้โอ้เขาว่าเสียงไม่มาเลยเสียงไม่มาเลยมันเป็นธรรมชาติของมันนะเราใช้อะไรมันมากอย่างยกตัวอย่างแข้งขาเราเนี่ยวันหนึ่งยืนอยู่8ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นสะสมเข้ามากเข้าบางคนได้เลิกนะที่ไปเป็นลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างนี่นะต้องเลิกก่อนนะถ้าไม่เลิกก็มีปัญหาเลยถ้าไม่เลิกมีปัญหาเลยมันยืนมากกว่านั่งอย่างนี้เป็นต้นมันเดินมากกว่านอนอย่างนี้เป็นต้นมันถึงหาความพอดีให้ได้ไงหาความพอดีให้ได้แต่ถึงที่สุดของมันถึงวัยช่วงระยะหนึ่งทุกวันมันเป็นผลตั้งแต่วัยเขาเรียกวัยกลางคนแล้วนะวัยกลางคนแล้วโอ้เริ่มปวดแข้งปวดขาแล้ว20 30 40ปีเริ่มปวดแข้งปวดขาแล้วมันใช่เกินใช่เกินกำลังกับแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วบางคนทีนี้บางคนก็พูดเรื่องน้ำหนักนะน้ำหนักมันมากขึ้นน้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่รองรับในแข้งขาเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันรับน้ำหนักเกินอันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วหลายลักษณะเอง
เราต้องเข้าใจสัจธรรมแต่สิ่งที่รองรับจากหัวจิตหัวใจจากความเห็นของเราเนี่ยด้วยความเป็นธรรมเนี่ยเราหาความพอดีได้ไหมล่ะพูดธรรมะไม่ได้สอนให้งมงายนะต้องเข้าใจนะถ้าหลวงพ่อเสกได้ถ้าเป็นผู้วิเศษเสกได้สวดได้เสกได้ก็คงจะให้คนหายป่วยได้ใช่ไหมให้เจ็บแข้งเจ็บขาถ้าสมมติว่าเสกได้มันเป็นอย่างนิทานอย่างที่เขาเล่าเนี่ยเสกไม่คนตายเลยมันจะไปขัดกับความจริงไหมล่ะมันก็ไปขัดกับความจริงอีกแล้วแหละเสกไม่คนตายแต่มีคนเกิดอ้าวมันจะล้นแผ่นดินไหมแน่มันก็สัจธรรมชัดๆเลยแหละถ้าสมมติเป็นผู้วิเศษมาเสกสัตว์โลกเกิดเท่าไหร่ก็ไม่ตายแต่เกิดมาอยู่เรื่อยไม่ตายสักทีแย่เลยอย่างเงี้ยล้นฟ้าล้นแผ่นดินแน่นอนใช่ไหมล่ะหรือต้องไปขยายพื้นแผ่นดินให้มันหลายๆชั้นอย่างที่อาคารจอดรถอย่างนี้เหรอมันคงไม่ไหวมั้งมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวเป็นสัจธรรมเลยเกิดมาต้องเจ็บต้องแก่แล้วก็ต้องตายมีอะไรทดแทนทีนี้ก็เกิดขึ้นมาทดแทนไงเกิดขึ้นมาทดแทนมันอยู่อย่างเนี้ยจะเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงก็อยู่ประมาณลักษณะอย่างนี้ในโลกอันนี้นะในโลกนั้นถ้าคิดถึงด้วยความพอดีมันก็พอดีแล้วนะมันพอดีเลยถ้าเป็นผู้วิเศษอย่างที่หลวงพ่อบอกเสกไม่คนเจ็บเสกไม่คนตายถ้าเสกไม่เอาแค่ไม่คนเจ็บเนี่ยคนเจ็บหายเจ็บเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นผู้วิเศษแล้วแหละใช่ไหมเป็นผู้วิเศษแล้วล่ะอย่างเป็นต้นแต่ถ้าเสกโอ้เสกไม่ใครคนป่วยเลยในโลกเนี่ยไม่ต้องเจ็บหัวปวดท้องเลยเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อว่าอย่างเงี้ยแค่คิดมันก็ผิดครับผิดธรรมชาติแล้วใช่ไหมนะเพราะธรรมะสอนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นเจ็บหัวปวดท้องอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ไปเถอะไปวัดนู้นน่ะเดี๋ยวหายปวดหายเมื่อยไปเถอะฟังธรรมะหลวงพ่อวัดนู้นวัดนี้จะหายเจ็บหายป่วยมันจะใช่หรือเปล่ามีแต่เพื่อนมาไปวัดนั้นโอ้โหดีขึ้นนะแข้งขาตรงนั้นตรงนี้ไปหาหมอคนนี้ดีขึ้นนะมันก็ใช่อยู่ถ้าไปแล้วไม่ดีแล้วใครจะไปอีกเล่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนเข้าใจธรรมะเป็นผู้มีสติมีปัญญาก็คิดอย่างที่หลวงพ่อคิดเนี่ยโดยสัจธรรมถ้าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษเสกไม่ใครไม่ให้ใครป่วยเลยเจ็บแข้งเจ็บขาไม่สมหวังก็เสกให้สมหวังเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อคงเป็นผู้วิเศษแล้วแต่ถ้าอุตริไปเสกบอกโอ้เสกเกิดขึ้นมาสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาไม่ต้องตายเนี่ยโหยุ่งเลยคงจะมีศาลใหญ่เลยนะฟ้องกันบุญบีบุญบายไปเสกให้คนตายมันจะไม่ล้นแผ่นดินเหรอเสกไม่ให้คนตายเนี่ยจะล้นแผ่นดินไหมเนี่ยเป็นต้นเอาสัจธรรมเป็นต้นเนี่ยจะไปงมงายเนาะหลวงพ่อว่าอย่าไปงมงายคนที่สอนเขาสอนเนี่ยเขาสอนไม่เอาความจริงไปสอนอย่างเงี้ยยกย่องสรรเสริญเห็นไหมไปยกย่องคนช่วยเป็นคนดีเนี่ยมันจะยกย่องได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ายกย่องแล้วเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำอันนั้นได้อันนั้นพอได้อยู่แต่ถ้าไปยกย่องเฉยอยากได้ของเขาก็ยกเขายอเขาอย่างเป็นต้นเหมือนกับคนที่มาจะมาพึ่งพาอาศัยเราเนี่ยเขาก็มาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะมาด่าเราไหมล่ะหรือแม้แต่ในชีวิตครอบครัวเนาะชีวิตครอบครัวเขาจะมาด่าไหมล่ะเขาจะมาด่าไหมมาด่าปาม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 ถ้าจะมาอาศัยนะเข้าใจนะคนที่จะมาอาศัยมาพึ่งพาเราจะมายืมเงินมาทำนู่นทำนี่มันก็มารูปแบบนั้นใช่ไหมแน่นอนแต่ถ้าสมมติมาธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วอารมณ์มันฉุนเฉียวมาแล้ว
มันมีปัญหากันมายาวนานแล้วมันถึงได้มาด่านะด่าเป้าเป้าอยู่หน้าบ้านลักษณะใช่ไหมล่ะมันพูดเป็นลักษณะอย่างนี้อันนั้นเขาไม่หวังผลอะไรแต่ถ้าคนหวังผลนะที่จะมาพึ่งพาอาศัยเราคงไม่มีใครคิดมาด่ามั้งอย่างนี้สันมาพูดสันมายกยอบางทีก็บอกโอ้โหเพื่อนๆนี่แหละหน้าตาดีนะยังหล่ออยู่เลยยังไม่แก่เลยนะไปถ้าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะหลวงพ่อว่าเออวิธีฟังทีนี้เราก็ตั้งใจฟังดีๆว่ามันมาในรูปแบบไหนบางทีร้อยวันพันปีไม่โผล่มาเลยอย่างเป็นต้นเนาะโผล่มาเนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มใช่ไหมมันก็ต้องมาเริ่มใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงธรรมจริงจังจริงใจดีกว่าถ้าพูดไปแล้วถ้าเผื่อช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ได้ตัดผลเหมือนกับคนที่เป็นลูกหลานนะมีชาติมีตระกูลนะเป็นต้นมีเป็นลูกหลานที่มีชาติมีตระกูลนะมีตระกูลใหญ่เลยถึงที่ลูกหลานตกระกำลำบากตกระกำลำบากไม่ใครอุ้มชูบ้างบางทีขับไล่ใช้ส่งเหมือนกันในละครนั่นแหละใช่ไหมล่ะเหมือนกันในละครเลยอย่างนี้เราเคยเห็นไหมในละครจริงๆก็มีนะละครชีวิตจริงเนี่ยมันมีนะต้องเข้าใจด้วยมันเป็นอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีๆให้ดีๆนะเอาง่ายๆถ้าเฉพาะหลวงพ่อพระเนนที่อยู่กับหลวงพ่อบางคนออกไปแล้วก็เสียชีวิตไปหลายๆเขาเรียกว่ามรณภาพเนี่ยไปหลายๆแล้วอย่างเป็นต้นมันก็เป็นสัจธรรมใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไงมันเป็นลักษณะไหนมันใช่เลยแล้วจะมาสอนให้งมงายโอ้หลวงพ่อจะสวดนะสวดคาถาเศรษฐีรับรองรวยแน่ๆจะใช่ไหมนะถ้าได้ยินว่าหลวงพ่อจะสวดให้ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยจะสวดให้จนๆนะให้จนไม่ต้องมีอะไรแล้วใครจะชอบไหมล่ะถ้าชอบก็ผิดปกติแล้วล่ะใช่ไหมหลวงพ่อจะสวดให้หายเจ็บหายปวดนะถ้าปวดอยู่แต่ถ้าปวดแล้วในหัวจิตหัวใจนะจะไปเสกอะไรน้องหลวงพ่อว่าเสกทางกายมันก็ไม่ผ่านแล้วแหละนะเพราะก็เจ็บไข้ได้ป่วยไงปวดแข้งปวดขาไงมันไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันอย่างนี้เราต้องเข้าใจความจริงน่ะความจริงถ้าเราไปเที่ยวไปทัศนศึกษาไปนู่นไปนี่หลวงพ่อก็ไปมาเยอะเหมือนกันคนอื่นที่ไปมามากกว่านี้แล้วได้สติได้ปัญญาด้วยการไปไม่ได้อย่างเป็นต้นใช่ไหมล่ะหรือไปทุดงอย่างเป็นต้นไปนู่นไปขัดเกลากิเลสทุกวันนี้ก็เยอะนักบวชนักพจน์ที่ไม่มีความจริงใจกับธรรมะกับคุณงามความดีก็เยอะเหมือนกันนะบางทีบอกอะไรนะไปบิณฑบาตไม่รับอาหารรับปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไงก็มันอย่าไปเรียกว่ามันแปลกปลอมเลยนะมันก็เป็นอยู่ประมาณลักษณะอย่างนี้ไงมันก็เป็นอยู่ลักษณะด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยต่างคนต่างก็อยากโกยอยากกอบอยากโกยอย่างเงี้ยอยากได้อยากมั่งอยากมีแต่ที่มันมีไม่ได้เพราะอะไรเราก็ต้องเข้าใจเนาะมันมีไม่ได้เพราะอะไรก็มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันได้สร้างเอาไว้อะไรลักษณะถ้ารวยกันด้วยกันทั้งหมดก็ไม่รู้จะเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไงเนาะมันก็มีจนมีรวยแล้วก็มีคนดีมีคนชั่วนี่แหละก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะรวยเพราะอะไรแล้วคนจนเพราะอะไรอะไรสักหน่อยอย่างเงี้ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันทำความเข้าใจกับทุกเรื่องเหมือนกัน
เราก็คิดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อมันเป็นผู้พิเศษจะมาลึกๆเรื่องแต่เป็นพระสอนนี่นะไม่ใช่พระเสกนะเสกเนี่ยทิ้งไปเถอะเสกให้ดีใจอุ่นใจนิดหน่อยพอได้อยู่แต่ถ้าเสกตั้งความหวังมาเลยถ้าเสกนี่รวยแน่สวดนี่รวยแน่คงหลอกแล้วเลยใช่ไหมหลวงพ่ออยากรวยเหมือนกันแต่ทำไมไม่รวยแต่แล้วก็รวยคุณงามความดีเนาะรวยคุณงามความดีรวยบุญรวยกุศลก็ดีแล้วมันเป็นอาหารทางด้านจิตใจมันเป็นเสบียงมันเสบียงส่งเราส่งไปสู่ภพหน้าชาติหน้าก็ดีแล้วก็ดีชาติปัจจุบันเนี่ยเราอยู่แบบมีความสุขเราก็ดีแล้วนี่แบบมีความสุขเราก็ดีแล้วสุขอะไรสุขกายส่วนนั้นก็สุขกายแต่มันก็เสื่อมไปเรื่อยนะค่อยใจด้วยเขาบอกว่าเช้าก็ป่วยเย็นก็ป่วยอันนี้ลำบากกายก็ทุกข์แต่สิ่งที่เหนือทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาเราต้องดูแลต้องดูนะสติเนี่ยมีเป็นสติมีปัญญารู้เท่าทันว่ากายมันก็เป็นอย่างนี้เลยเกิดมาไม่ให้ป่วยก็แย่แล้วมันคงไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมแล้วเกิดขึ้นมาไม่ให้เจ็บโอ้ก็แสดงว่านั่นเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแหละเป็นลาภอันประเสริฐแล้วอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกันนะลมพัดมาเย็นดีนะลมพัดมาก็หน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ธรรมดาหลวงพ่อบอกกล่าวหลวงพ่อเป็นผู้พิเศษนะเฉพาะตัวเองเอาตัวรอดได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะก็ไปมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเราได้สติได้ปัญญาเรามีธรรมะมันก็พอไปได้แต่คนไม่มีธรรมะนี่แหละแต่คนไม่มีธรรมะไม่มีศีลมีธรรมไร้ศีลไร้ธรรมอันนี้ต่างหากเล่าที่จะมีปัญหาเยื่อล่ำไปจะมีปัญหาเยื่อล่ำไปอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่สวดก็สวดได้อยู่แต่ไม่คงไม่ไปสวดให้คนจนเป็นคนรวยได้สวดให้คนไม่ดีให้กลายเป็นคนดีได้ก็คงไม่ได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำการกระทำของเขาเองส่วนให้คนดีเป็นคนเลวก็คงไม่ได้นี่เป็นต้นสวดก็เช่นการเสกก็เช่นกันอะไรก็เช่นกันนี่การลักษณะอย่างนี้เด็กอยู่ลักษณะนี่คือสัจธรรมไงถ้าพูดถึงพ่อแม่ที่ให้กายเรามันให้กายเรามาเกิดให้เกิดทางกายเนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็มีพ่อแม่ใช่ไหมใช่เลยแต่จากพ่อจากแม่มาแล้วอย่างหลวงพ่อก็เกิดขึ้นมาไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่น้อยใจไหมไม่ได้น้อยใจเลยแค่ว่าแต่เราได้มาปฏิบัติธรรมไงเราได้มาพบผ่านกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมตรงเลยไม่ต้องโคตรไม่ต้องเลี้ยวไปไหนไม่ต้องไปคล้องแพะไม่ต้องไปงมงายเลยเราก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วเรามาเจอพ่อที่ดีพ่อทางธรรมมาเจอพี่ที่ดีมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ดีอย่างต้นอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงเล่าให้ฟังก็ชอบเล่าให้ตอนในงานศพหลวงพ่อชอบเล่าให้ฟังเพื่อจะน้อมข้อหาตัวเองว่านี่คือธรรมะนะถ้าไปตีความบอกโอ้โหหลวงพ่อชอบอวดชอบอ้างไปนู่นไปนี่อ่ะตีความเป็นคนละอย่างไหมอย่าทุกเรื่องในโลกอันนี้หลวงพ่อถึงว่าอย่าไปเดาทางของคนอื่นไปตีความหรืออย่าไปคิดว่าเขาจะคิดเหมือนเราทั้งหมดก็ไม่ใช่เลยหลวงพ่อถึงว่าถ้าหลวงพ่อเสกในโลกอันเนี้ยสัตว์โลกอันนี้เสกไม่ให้ตาย
มันก็ขัดจากหลักความจริงแน่นอนคงโดนประท้วงแน่นอนใช่ไหมล่ะเสกให้หายป่วยอันนี้พอบรรเทานะถ้ามันเสกได้นะถ้าเสกให้หายป่วยเสกสวดให้สมหวังอย่าผิดหวังเลยก็น่าจะพอบรรเทาถ้าถึงขั้นว่าเป็นผู้วิเศษมีจริงๆในโลกแต่มันมีหรอกมันไม่มีหรอกพูดถึงเรื่องมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เสกไม่ถ้าเป็นผู้วิเศษเกิดขึ้นมาต้องเป็นอมตะตลอดปีตลอดกาลอันนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อเห็นอย่างเรื่องบางเรื่องนะที่เราดูอันนั้นไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาอยู่500ปีอยู่1000ปี100ปีก็ไม่เป็นไรอย่างเรื่องอะไรเรื่องที่ไปจะไปเอาพระไตรปิฎกนะเรื่องไซอิ๋วอย่างเป็นต้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกะกะมีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับบุญกุศลเนี่ยมันไม่เป็นตัวเป็นต้นบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกับอากาศเหมือนกับน้ำไม่เป็นตัวเป็นต้นเลยไม่เปลืองที่ไม่เปลืองที่ไงนะไม่เปลืองที่เลยเพราะอากาศนี่แหละเขาเรียกว่านามถ้าเป็นรูปเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นดินหินดินปูนเนี่ยต้องมีที่เก็บที่อะไรลักษณะต้องเป็นกองเป็นภูเขาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนามเป็นนามเนี่ยรูปกับนามรูปเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นวัตถุสิ่งของไม่รู้ไปวางที่ไหนเก็บที่ไหนวางแต่ถ้าคุณงามความดีมันไม่ตัวไม่เป็นตัวเป็นต้นทีนี้ไม่เป็นตัวเป็นต้นมันก็คงไม่อดที่เก็บอ่ะไม่ต้องหาที่เก็บด้วยไม่ต้องยุ่งยากด้วยเออถ้าสมมติเรามีวัตถุสิ่งของวางของล้ำเขตของคนอื่นล้ำที่ของคนอื่นแค่นี้ก็ปัญหายุ่งแล้วใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยจะต้องทำความเข้าใจตามหลักความจริงอันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามรูปก็ที่เรามองเห็นกันอย่างนี้เลยรูปแต่ถ้าเป็นน้ำก็หมายถึงว่าเหมือนกับลมพัดมาพัดมาก็ผ่านไปจะหมดไหมไม่หมดถ้าหมดอากาศก็ยุ่งไหมทีนี้ยุ่งเลยเหมือนกับเราเวลาเราสิ้นใจอากาศยังอยู่ไหมยังอากาศที่พัดไปพัดมายังอยู่แต่ธาตุขันลาแล้วต้องไปแล้วคืนธาตุคืนขันไปแล้วอย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจอย่างนี้อยู่ในโลกอันนี้อยู่แบบมีความสุขอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองอยู่แบบมีความสุขทางใจกายอย่างไรก็แก่ไปทุกวันนั่นแหละแก่ไปทุกวันเพิ่มขึ้นถอยกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมล่ะเป็นอายุเด็ก10ขวบ10ปี20ปี30ปีเราย้อนกลับไปตรงนั้นอีกได้ไหมไม่ได้แต่ความคิดนั่นแหละใช่ไหมล่ะเราก็ดูคนที่เกิดมาทีหลังแล้วเราก็เออเมื่อก่อนแล้วก็ผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วทุกวันนี้เราก็ยังคิดนะคนที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันลูกหลานนึกเพิ่งเกิดมาอย่างนี้มันต้นโอ้เนาะมาสู้อุปสรรคในปัญหาชีวิตอย่างคนจะรอดพ้นไปได้ขนาดไหนเนาะอย่างนี้เป็นต้นเรามองดูสัตว์โลกเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้มองอย่างนี้จริงไม่ได้มองมุมอื่นแล้วก็มองว่ากว่าจะไปผ่านพ้นมาได้แม้แต่เราก็โหยถ้าพูดถึงตามเปรียบเทียบก็เหมือนถลอกปอกเปื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้ไม่ได้อยู่นิ่งเลยซ้ำไปทีมันต้องไปก้าวต่อไปเหมือนกับชีวิตมันสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมกิจการที่มีอยู่ที่เราประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีวิตอยู่จบแค่นี้ใช่ไหมก็มีคนอื่นมาทำต่อถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราก็ถ้าไม่ก็สัตว์โลกนี่แหละเขาเกิดขึ้นมายึดกิจการแล้วเขาดำเนินการต่ออย่างนี้ต้นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมอย่างนี้ทิ้งไว้ตรงนี้เลยถ้าสิ้นใจแล้วตายแล้วไม่มีใครหับไปด้วยถ้าหับไปด้วยได้โอ้โหน้องหลวงพ่อว่าคนอยู่เบื้องหลังจะทำยังไงเอาไปด้วยไม่ได้ที่สุดของมันว่าทรัพย์สักนิดติดตามคนตายไปไม่ได้นะทรัพย์สักนิดแม้แต่สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้แล้วเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันไม่ได้
แม้แต่ตัวเองก็ยังป้องกันเมื่อสัตว์จะตายมีใครป้องกันวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุขอบใจที่ติดตามนะสนุห้องเล่นเสียงเป็นทำนองสายลมต้องสนุว้าวดังเสียงขึ้นเสียงลมเล่นกับลมจนเสียงสั่นลอยละลิ้วผิวผ่านไปนำทางสายลมว่าคนเดินคนไปตามทางตามวาสนาเที่ยวไปตามโชคชะตาได้เกิดมาเป็นคนยามชีวิตสู้ให้เราได้รู้อย่าลืมตนเดินทางเมื่อยามมีลมหากสิ้นลมก็คงสบายหลวงปู่บุญทันมอบทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระซื้อเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุกว่าวดังสายลมปั่นสนุกห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุกดังลมโชยผัดตองเสียงออดอ้อนเป็นตาสั่งชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้นลมทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระซื้อเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุกว่าวดังสายลมปั่นสนุห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุกดังลมโชยผัดตองเสียงออดอ้อนเป็นตาสั่งชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้น